เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคือ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าว่าจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมสว่างใจอยู่เป็นประจำ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปี2562นี่คงมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมในการรักษาศีลในการทำสมาธิในการเจริญปัญญา ที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจเรื่องการรักษาศีลการทำสมาธิการทำให้เกิดปัญญาที่จริงสมาธินี่ก็ทำให้เกิดปัญญาอยู่แล้วเพราะจิตใจไม่มีความสงบมันก็จะมองเห็นจิตเห็นความคิดชัดเจนอันนี้จิตเรียกว่าความคิดของเราเห็นชัดเจนนั่นเองปัจจัยความปรุงแต่งของจิตของความคิดที่ทำให้เรามีความลุ่มหลงรุ่มร้อนหรือเรารู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันมันก็หลุดนะฮะถ้ารู้ไม่เท่าทันล่ะมันก็หลงฉะนั้นต้องรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้อันนั้นเป็นตัวแปรสำคัญอันนี้ก็ตัวปัญญานั่นเองหลงทางมันแค่ผิดทิศนะแต่หลงความคิดเนี่ยมันผิดทั้งทิศผิดทั้งทางแล้วก็อาจจะผิดทั้งธรรมด้วยนั้นยุคที่เจริญด้วยวัตถุนิยมในยุคปัจจุบันเนี่ยวัตถุนิยมมากขึ้นมันก็จะทำให้คนเรานั้นมีความลุ่มหลงนะฮะมากขึ้นทีนี้ในความหลงนี่จะทำยังไงให้มันเป็นความรู้ล่ะฮะรู้ว่ามันหลงฮะถ้าคนเราหลงแล้วไม่รู้นี่มีปัญหาฮะถ้ารู้ว่ามันหลงนะมันมีโอกาสที่จะละหรือว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความหลงอันนั้นได้เพราะว่าอะไรศึกษาประสบการณ์เหมือนจากกับปีเก่าปี2561ที่ผ่านไปมันเข้าปี2562นะที่บอกว่าจะทำยังไงให้มันเป็นบวกอ่ะถ้า2561มันติดลบอะฮะมันยังไม่ฉลาดไม่เฉลียวอะฮะแต่ว่าพอถึงปี2562ทำให้มีความเฉลียวแล้วก็ฉลาดเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตคือรู้จักการคิดรู้จักการพูดหรือว่ารู้จักการกระทำให้มันถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเราที่บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้รู้อะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้จักการทำตัวให้เหมาะสมอันนั้นจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตที่เป็นนักคิดนักพูดหรือว่านักธรรมนะ ก็ไปตรงกันในมงคลลสูตรนั่นแหละฮะเป็นนักคิดนักพูดนักธรรมนะฮะคือเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติตนให้สมควรกับฐานะนะฮะอันนี้ปัจจัยสำคัญเลย
นี้คนเราจะรู้จากการประพฤติปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สมควรกับฐานะเนี่ยที่ต้องศึกษาธรรมะเหมือนกันนะฮะก็ดังที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆนะความโลภความโกรธความหลงในใจของมนุษย์เรานี่ทำให้เราหลงตัวหลงตนบางทีเราก็ทำตามใจชอบทำตามใจฉันแต่มันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องอะฮะมุมมองก็เลยกลายเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลไปมันไม่กว้างโลกทัศน์มันไม่กว้างความเข้าใจมันไม่กว้างขวางมันก็เลยกลายเป็นแต่ที่จะไปเห็นตัวแก่ก็เห็นแก่ตัวไปใช่ไหมถ้าคนเรานี่เห็นแก่ตัวเห็นตัวเองนั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันต้องเผื่อแผ่นะคนเราจะอะไรนักหนาเนี่ยมันทุกคนนี่จะมั่งมีมากมายขนาดไหนก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันถ้าเรายังมีสิ่งที่จะแบ่งปันได้เราควรที่จะแบ่งปันไม่ดีหรือเห็นเขามีทุกข์แล้วเราก็พยายามแบ่งปันส่วนที่เรามีสุขไปเจือจานไปเจือจานคนที่ยังไม่ทุกข์ก็คือรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้จากะรู้จักการเสียสละนะฮะรู้จักการแบ่งปันฮะฐานะคือการให้ทัทธามโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเห็นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำแม้แต่การให้แนะนำชี้ทางให้ว่าทางนี้เป็นทางถูกอันนี้เป็นทางผิดนะทางนี้ควรไปทางนี้ไม่ควรไปอันนี้ก็เป็นการให้ทางหรือว่าให้ธรรมให้ไปที่ถูกทางหรือว่าถูกธรรมนะไปถูกความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดอันนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันเหมือนในบาลีที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าให้ธรรมเป็นทานสามารถจะประพฤติปฏิบัติให้ไปสู่ความดับทุกข์ได้อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นการให้ทานอย่างสูงนะฮะที่ถ้าผู้คนนำไปประพฤติปฏิบัติแต่มาจะลดทุกข์ละทุกข์หมดทุกข์ได้ในที่สุดนี้อันนี้ขอก็ฝากไว้ในปี2562นะบางคนก็อย่าไปวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรบ้างอะไรบ้างอ่ะบางทีเราต้องเจริญสติเหมือนกันนะฮะใช่ไหมสติมาปัญญาก็จะเกิดเหมือนกันใช่ไหมปัญญามันจะเกิดขึ้นเราจะเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อยู่ได้ก็ต้องปรับตัวหรือว่าปรับใจนะฮะให้เป็นเหมือนกันจากนั้นพุทธองค์ท่านทรงสอนให้เราใช้สติเห็นไหมสติดีคนในยุคเราสมัยเราส่วนใหญ่ใช้สตางค์มากกว่าใช้สติซะอีกอะไรนะบางทีพอไม่ค่อยจะมีสตางค์แล้วเลยค่อยไม่ค่อยจะมีสติไปด้วยก็พอดีกันเลยนะทุกทางกายทุกทางจิตเลยอันนี้ต้องแก้ไขด้วยการไงต้องการด้วยว่ารู้จักการทำจิตใจให้สงบบางทีเราประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นะบางทีอาหารไม่มีอาหารไม่พอเห็นไหมบางทีอดจะทำอย่างไรให้ใจมันอิ่มได้มันไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายด้วยความหิวกายมันหิวเราจะทำยังไงให้ใจมันไม่หิวอ่ะบางทีก็จะมาฝึกความอดทนด้วยการทนอดนะบางทีต้องอดอาหารอดทนดูจิตดูใจว่าเออยังไงมันเนี่ยใช่ไหมทำไมมันต้องไปทุกข์ทางกายทางใจระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันต้องทุกข์เหมือนกันหรือเปล่ามันคนละส่วนกันหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติมาแยกตัวให้ออกมันก็จะทำให้ใจเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตเออโทธนาเวทนาทางกายทวเวทนาทางจิตเป็นคนละส่วนกันนี่เนี่ยทำไมจะต้องมาอดทนอย่างนี้ทนอดอย่างนี้เพื่อจะมาฝึกจิตฝึกใจให้รู้จากการอดจะทำไงให้อดแล้วให้มันอิ่มมันยิ้มได้เพราะมันถิ่นก็ต้องฝึกนะฮะบริโภคให้น้อยใช่ไหมทำใจให้หนักแน่นแน่เหมือนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากครูบาอาจารย์ท่านจะบอกหรือว่าสอนหรือนำทำให้ดูอย่างนั้นเพราะอะไรบางทีเราไปกินมากนอนมากก็เป็นทุกข์มากขวัญร้ายที่อีกนะนะขวัญมากอีกหลับมากเห็นไหมกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากนะฮะหลับน้อยฝันน้อยไหมฮะมีสติมากอันนี้โยมลกต้องไปฝึกกันดูไว้ตรงนี้ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับจากโยมน้ำฝนเจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะจ้าค่ะอยากถามการนั่งสมาธิการปฏิบัติค่ะทำยังไงก็ไม่สงบสักทีค่ะทำอย่างไรดีคะจ้าคำถามเยอะนะจ๊ะมีอีกแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะจ้าไม่มีโอกาสได้ไปบวชถือศีลแปดกับเพื่อนๆแล้วจะ
สวดมนต์อยู่ที่บ้านอ่ะจะได้บุญไหมและจะให้สวดยังไงขึ้นบทไหนแล้วก็จบบทไหนคะจ้าสองคำถามเนาะค่ะสองคำถามค่ะแล้วก็แค่นี้นะคะจ้าจ้าลาค่ะจ้าสาธุครับคำถามแรกครับหลวงพ่อโยมน้องฝนบอกนั่งสมาธิเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่สงบครับหลวงพ่อจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อจะนั่งไม่สงบก็ลองยืนดูลองเดินจงกรมดูนะลองภาวนากำหนดอย่างอื่นบทอริยบทอย่างอื่นบ้างก็ได้ถ้านั่งมันไม่สงบก็ต้องลองยืนดูหรือเดินจงกรมนะฮะลองฝึกหลายๆอย่างแหละทุกอริยบทเราต้องฝึกให้หมดแหละนะนั่งยืนเดินนอนในอริยบททั้งสี่ของเราเนี่ยไหมแล้วก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากให้จิตเราอยู่กับตัวนะอยู่กับปัจจุบันนั่นเองและการไปปรุงแต่งถึงอดีตหรืออนาคตมาพยายามกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันเนี้ยมาดูพิจารณาสังขารร่างกายเราก็ได้เห็นไหมดูให้ทั่วตัวเวลานั่งเวลายืนเวลานอนพิจารณาอยู่บ่อยๆเห็นไหมให้จิตใจมันเกาะเกี่ยวมันจะไปหยุดอยู่ตรงใดตรงไหนก็ดูไปเรื่อยๆมันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่มันไปหยุดอยู่แล้วก็ทำให้เกิดความสงบแทนที่มันจะอะไรไปฟุ้งซ่านถึงเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างถึงเป็นนิวรณ์บางทีเราต้องมาแก้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรถ้าเรากำหนดองค์บริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ก็ถึงความสงบจิตใจสอดใส่ไม่อยู่กับการกำหนดรู้อยู่กับการภาวนานั้นพิจารณาสังขารร่างกายก็เป็นตัวช่วยนะฮะเจริญกายคตาสติมีสติไม่ละออกไปนอกกายไม่ลืมกายพิจารณากายในเดวัตติงสะก็ได้ในอาการ32ตั้งแต่ผมโกนเล็บฟันหนังไปถึงเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะมี32อย่าง32ประการโยมก็ลองไปดูในบทของกายคตาสติหรือเดวัตติงสะอาการ32มีอะไรบ้างฮะเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตากวันไปถึงมัตเกมัตลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเนี่ยดูไปตรงนั้นดูให้มันทั่วฮะส่วนต่างๆของร่างกายของเราหลายๆคนนะดูไม่ทั่วไม่ถึงนะฮะเกิดมาจนแก่จนใกล้ๆจะหมดลมแล้วอาการ32มีอะไรบ้างเอ่ยไปถามจะไม่รู้นะฮะว่าอยู่ตรงใดตรงไหนบ้างเขาก็ว่าอาการ32นะเกิดมาต้องครบอาการ32จะเป็นคนนะสมบูรณ์นะถ้าไม่ครบอาการ32พิการนะคือพลภาพนะอันนี้เป็นอย่างนั้นจะรู้อยู่แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าอาการ32นั้นมีอยู่ตรงใดบ้างชื่ออะไรบ้างเห็นมั้ยหลายคนนะที่ไม่รู้อย่างนั้นน่ะโยมนะเราลองพิจารณากันดูอันนั้นก็เป็นกรรมฐานนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นกรรมฐานนะฮะเป็นกรรมฐานอาการ32แม้แต่พระในครั้งพุทธกาลที่พระเจ้าให้เรียนอาการ32เนี่ยไปสาธยายพระ30รูปไงเรียนอาการ32พิจารณานะกายในกายนะเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เจริญกายสักตาสตินั่นนะพิจารณาก็ไปเห็นสังขารร่างกายนะภายนอกภายในจนอสุภะเกิดขึ้นน่ะเห็นมั้ยจากสวยจากงามจะกลายเป็นไม่สวยไม่งามส่วนต่างๆของร่างกายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปในที่สุดเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยด้วยอาการ32นั่นนะฮะพระ30รูปนั้นเป็นเพียรในป่าแล้วก็พ่วงท้ายไปโยมบวติกาที่อุปถากเป็นพระโยมอุปถากพระทั้ง30รูปนั้นก็บรรลุก่อนด้วยซ้ำบรรลุอนาคามีก่อนเนี่ยพิจารณาอาการ32นั่นแหละเห็นไหมพระบอกให้นะเรียนมาจากพระพุทธเจ้าอย่างนี้สำเร็จก่อนพระทั้ง30รูปนะฮะแล้วก็โอ้โหได้เจโตได้รู้วาระจิตอีกต่างหากอีกไหมพระยังไม่สำเร็จก็แหมเกรงใจโยมแล้วเกินกลัวจะคิดแต่เรื่องไม่ดีเป็นอกุศลธรรมโยมจะรู้วาระจิตก็จะอายเราเป็นสมณะเราเป็นพระแหมบอกกรรมฐานให้โยมสำเร็จก่อนอะไรรู้ก่อนใช่ไหมอ่านจิตพระออกหมดเลยพระต้องการอะไรคิดตอนกลางคืนเนี่ยนั่นก็ขาดนี่ก็ไม่มีเพราะไปอยู่ในที่อะไรกันดารเห็นไหมมันก็ขาดเห็นไหมปัจจัยสี่ไม่ครบขาดนั่นขาดนี่พอคิดตอนกลางคืนตอนเช้าโยมเอามาถวายหมดครบทุกองค์เลยต้องการอะไรบ้างเอะใจหมายโยมมารู้วาระจิตเราไม่ต้องไปบอกอะไรเลยนี่โยมรู้วาระจิตแล้วโยมสำเร็จนี่เรายังไม่สำเร็จนี่เราถ้าคิดเป็นอกุศลมันอายโยมเพราะนี่เนี่ยเห็นไหมโยมเขาตรวจจิตเราเห็นหมดเลยครับกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามว่าอ้าวประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงบ้างไปอยู่ปงอยู่ป่าเลยโอ้ทำไมกลับมายังไม่ได้อะไรเลยเอากลับมาทำไมยังไม่ได้อะไรอ่ะอ้าวอุบาสิการู้วาระจิตกลัวจะคิดไม่ดีอายโยมเขาอ่ะเลยต้องกลับมาพระเจ้าว่าดีแล้วล่ะเขาตรวจจิตรู้จิตเราว่าเราคิดอะไรยังไงเราต้องการที่จะโยให้ไม่โยมรู้จิตเราอ่านจิตเราออกได้ไหมอ่ะต้องเจริญสติให้จิตออกไม่ไปออกไปนอกกายไง
้องมีกายคตาสติจิตไม่ออกไปข้างนอกเวลานั่งเวลายืนเวลาเดินเวลานอนให้สังวรสำรวมระวังให้จิตอยู่กับกายเขาไม่สามารถจะตรวจจิตเราได้แต่ถ้าจิตเราคิดฟุ้งซ่านไปออกไปอดีตอนาคตเขาจับจิตเนี่ยขึ้นจับจิตได้ตัวเอเจโตนะทำให้รู้จิตนะฮะอันนั้นกลับไปใหม่ดีแล้วล่ะไปสำรวมสังวรระวังทั้งกลางวันกลางคืนเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นะพิจารณาอาการ12นึกแล้วแต่ว่าต้องเจริญด้วยสติปัฏฐานทั้ง4นั่นก็พระก็ต้องกลับไปพุทธเจ้ากลับไปก็ต้องกลับทั้งกลางวันกลางคืนทำความเพียรกลัวโยมจะไปรู้วาระจิตเนี่ยในสุดพระทั้ง30รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยถ้าจิตไม่ออกนอกไอ้ที่เราไม่สงบเพราะว่าจิตมันออกข้างนอกต้องพยายามฝึกฝนนะญาติโยมนะอ้าวข้อที่2อีกใช่มั้ยข้อที่2ครับโยมบอกว่าไม่มีเวลาที่จะมาบวชเนคขมะถือศีล8เหมือนเพื่อนๆนะครับหลวงพ่อโยมก็อยากจะสวดมนต์ทำวัดอยู่ที่บ้านทำสมาธิอยู่ที่บ้านโยมก็เลยถามว่าสวดมนต์เนี่ยเราต้องสวดบทไหนมั่งครับต้องสวดยังไงมั่งครับหลวงพ่อถึงจะถูกต้องครับคิดว่าบทที่เราใช่เราชอบอ่ะนะเราก็จะใช่สำหรับเราใช่มั้ยถ้าสวดแล้วสบายใจนะฮะสวดแล้วใจสงบแล้วก็มาเปรียบเทียบกันสวดบทไหนบทไหนมันสงบมากน้อยกว่ากันจิตเราอยู่กับบทสวดมนต์แล้วรู้สึกว่าแหมมีความสุขเกิดขึ้นในการสวดรู้สึกว่ามีความสงบเกิดขึ้นกับสวดบทนั้นนะโยมนะอันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะเพราะมันมีหลายบทนะบางคนก็ชอบบทนั้นบางคนก็ชอบบทนี้ใช่มั้ยสวดแล้วมันสุขมันถูกใจนะมีปิติใช่มั้ยพอมีปิติแล้วได้สติได้ความสงบนะฮะได้เกิดความสุขขึ้นมาบางคนเนี่ยสวดมนต์แล้วเกิดความสงบเกิดปิติใจขึ้นมานะอิ่มใจตัวเบากายเบาจิตเบาเลยมีความสงบความทุกข์ซ่านหายไปสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่สวดนั้นนะมีตัวปิติเป็นตัวนำฮะธรรมะปิติสุขังเสติผู้มีปิติอยู่ในธรรมย่อมเป็นมีความสุขย่อมเกิดความสุขหรือมีความสุขฮะในลักษณะอย่างนั้นนะธรรมะปิติมันเกิดขึ้นไงอันนั้นถือว่าใช่สำหรับเราเนาะถ้าสวดเป็นอย่างนั้นนะโยมก็พยายามสวดไปแล้วกันโยมเลือกเอาดูบทใดบทไหนนะฮะแต่จริงๆถ้าเรามีสมาธิเป็นตัวช่วยนะสมาธินี่ก็ถ้าเราฝึกเราทำให้นั่นเราก็การสวดมนต์มันก็จะทำให้เป็นความสงบเพิ่มขึ้นอีกขั้นอีกชั้นหนึ่งหรือสมาธินี่สวดไปแล้วเมื่อสวดไปแล้วก็เกิดความสงบเมื่อไปทำสมาธิเข้ามันก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะอันนั้นก็ต้องประกอบกันมาแล้วแต่การแล้วแต่เวลาเหมือนกันแต่โอกาสเหมือนกันจะว่านั่งสมาธิอย่างสงบอย่างเดียวก็ไม่ใช่หรือไปสวดมนต์สงบอย่างเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกันใช่ไหมมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านนะจากทางนี้เท่านั้นมันก็ต้องมีทั้งการสวดมนต์การทั้งสมาธิด้วยนะสำหรับผู้ที่ยังอยู่บ้านอยู่เรือนนะเนาะทำไปเถอะมาดีนะเราโยมเป็นมงคลเป็นกุศลทั้งนั้นนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมพิสิทธิ์เจริญพรจ่าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อครับจ้าครับคือผมอ่านหนังสือของหลวงปู่ดุลนะครับก็มีคนไปถามหลวงปู่บอกว่าทำไมจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองแล้วคนนั้นก็ถามหลวงปู่ต่อไปอีกว่าแล้วหลวงปู่ยังมีกอดอยู่หรือเปล่าหลวงปู่บอกว่ามีแต่ไม่เอาอยากทราบว่าพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับยังไงนะจ๊ะเป็นแบบไหนนะโยมพิสิทธิ์อ้าววางไปซะแล้วกี่ก็จับใจความไม่ได้ครับหลวงพ่อที่บอกว่าหลวงปู่ดูลใช่ไหมครับโยมก็อ่านหนังสือหลวงปู่ดูลที่บอกว่ากิเลสนั้นตัดไม่ได้นั่นแต่ว่าไม่ไปตามหรือเปล่าตัดอะไรนี่แหละครับโยมตัดอะไรได้ยินกิเลสหรือเปล่าน่าจะเป็นกิเลสนะครับกิเลสกิเลสมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะความโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็อยู่ในจิตใจทีนี้ว่าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันคนที่สงสัยว่าหลวงพ่อพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ท่านเนี่ยท่านยังไอ้มีความคิดยังมีความจำไหมอะไรไหมเห็นไหมรู้ดีรู้ชั่วไหมมันก็รู้ดีรู้ชั่วแต่ท่านไม่ยึดไปติดกับสิ่งเหล่านั้นไงท่านรู้เท่าทันนะฮะไม่เช่นนั้นท่านจะมาสอนเราได้ไงนะท่านก็รู้ว่าอะไรจริงดีอะไรจริงชั่วอะไรถูกอะไรไม่ถูกเห็นไหมเห็นไหมแล้วว่ารู้จะกอดจะปวดไม่รู้แต่ท่านไม่ไปยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นต่างหากแหละ
ท่านถอดถอนอุปทานนะครับอันนั้นก็เป็นมันเป็นเรื่องของภาวะจิตที่รู้จักการแยกแยะละจากอุปทานคือความยึดติดนะฮะแค่ตรงนั้นเท่านั้นเองอะครับอันนั้นก็มันอยู่กับสมมุติกับวิมุตติไงความพ้นเห็นไหมกับสมมุติยึดติดใช่ไหมวิมุตติคือผ่านพ้นใช่ป่ะครับมันเป็นอยู่ในลักษณะนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นใช่ว่ายังตราบใดถ้ายังมีสังขารร่างกายและจิตใจทั้งซึ่งเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมนั้นแม้แต่ภริยะอุปคลก็ต้องรู้จักแต่ว่าท่านไม่ยึดติดอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่อะไรท่านแยกแยะออกอะหรือว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามจะทำจริงไงให้จิตใจของท่านเป็นกลางเพราะท่านมีสติสัมปชัญญะนะฮะเหมือนคนที่รู้ตัวอยู่ตลอดนะฮะเราตั้งจิตแล้วมีสมาธิอยู่นะใครจะมายั่วยุเราเตรียมตัวไว้ก่อนมีสติพร้อมเนี่ยถามว่าเขาจะมายั่วยุให้เราชอบเราชังไหมเราจะเกิดความชอบความชังมันก็จะมาแสดงออกแต่ว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้แล้วจะเกิดความชอบความชังไหมครับเตรียมตัวไว้แล้วไม่เป็นใช่ไหมอันนี้มีสติสมบูรณ์ทีนี้พระอรหันต์พระอริยบุคคลถ้าพูดไปแล้วในลักษณะอย่างนั้นท่านก็มีสติสมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมมีสติสัมโมสามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แล้วมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะอะไรจะมายั่วยุอะไรจะมาแทรกแซงมันคงไม่ได้ใช่ไหมครับนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ผ่านไปนะฮะเหมือนที่โยมบอกว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านเนี่ยจะยึดติดไหมอะไรไหมรู้สึกไหมมีเวทนาไหมมันก็มีเวทนาธรรมชาติแต่ว่าท่านไม่ไปกระสับกระส่ายทุรนทุรายเหมือนที่พุทธเจ้าถ้าเราเรียนพุทธประวัติเราจะรู้ว่าพุทธเจ้าที่พระอนุนถามว่าพระองค์นั้นทรงปักขันธิกาพาสใช่ไหมปักขันธิกาพาสคือถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมครับแต่เนี่ยบอกว่าพระองค์มีเวทนาไหมเวทนาเนี่ยเราทิ้งไปหมายถึงว่าทิ้งไปตอนที่ตรัสรู้แล้วแต่ร่างกายมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ภาวะจิตมันไม่เข้าไปยึดติดอยู่ดังนั้นใช่ไหมครับสังขารก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นทีนี้แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังต้องมีหมอชีวกรมารพัฒน์คอยดูแลรักษาแม้แต่พระสงฆ์ใช่ไหมต้องดูแลเรื่องของกายใช่ไหมครับต้องดูแลต้องรักษาเพราะอะไรมีเวทนามีความเจ็บปวดเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าจิตก็ไม่เข้าไปยึดติดอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองหรือว่าธรรมชาติของเขาตามเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นอธิบายให้ญาติโยมฟังตรงนั้นก่อนนะครับยังปู่อาจจะเป็นความหมายอย่างนั้นใช่ไหมครับความหมายอย่างนั้นก็อ่านให้ไม่โยมถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอะไรอ่านให้นั่นเราก็ถามมาใหม่ได้นะหนังสือปู่ดูลย์ดีนะปู่ดูลย์น่ะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็ถูกต้องและสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าท่านพูดออกมาจากจิตใจที่ท่านสัมผัสแล้วก็ปฏิบัติได้อะไรเงี้ยเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะฮะพอเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นใช่ไหมท่านประพฤติปฏิบัติดีใช่ไหมก็เคยไปฟังธรรมจากท่านเคยไปถามเรื่องการทำสมาธินะฮะเหมือนกันแต่นานมาแล้วตั้งแต่มายังบวชใหม่ๆพรรษาน้อยๆนะหลวงปู่ยังอยู่อ่ะครับก็ถามว่าหลวงปู่เราจะภาวนาอย่างไรดีบอกว่าเอ้าท่านภาวนาพุทโธพุทโธก็ดีอยู่แล้วให้มันอยู่กับพุทโธรู้พุทโธมันก็หลุดมันก็ละไปเองอ่ะถ้าไม่ไปยึดติดท่านก็บอกอย่างนั้นนะฮะไม่มีอะไรมันก็เหมือนกันหน่อยจะใช้กรรมฐานบทใดเพื่อให้มันรู้เพื่อให้มันละเท่านั้นเองไงไม่ยึดติดอยู่กับอารมณ์นั้นมันก็จบตรงนั้นแต่ที่ถ้าไม่มีสติหรือไม่มีสมาธิมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีสัมมาสติสมาธิมันถึงจะไม่ยึดถ้าไปยึดแล้วมันยืดมันเป็นสังโยชน์ใช่ไหมถ้าว่าถ้าไม่ยึดเนี่ยมันหยุดอยู่อะไรมันก็ไม่มีสังโยชน์เลยสังโยชน์มันก็ย่นไปย่นขดไปหายไปมันก็ธรรมชาติอันนี้ก็ธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนะฮะจึงบอกว่าต้องรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ไงคือรู้เท่าทันนั่นเองจิตหรือความคิดความปรุงแต่งอันนั้นนะมันเรื่องของการประพฤติปฏิบัติโดยตรงเลยนั้นก็ฝากโยมไว้ด้วยนะโยมลองประพฤติปฏิบัติดูดังที่ว่านะฮะกรรมฐานนี้อยู่ที่การตั้งจิตอยู่ในฐานคือกายนะกรรมฐานทุกบทนี้ต้องตั้งอยู่ในกายหมดนะฮะไม่งั้นไม่ลืมกายไม่หลงกายให้รู้กายนะฮะกายสวยกายงานกายเสื่อมกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นตรงนั้นแหละฮะอันนั้นมันถึงจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันยังปลงไม่ได้มันยังปรุงแต่งยึดติดอยู่ในความสวยความงามมีความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอะไรเงี้ยมันจะอยู่โยงคงทนอันนั้นเป็นอัตตาทิฏฐิก็
ยังละไม่ได้ยังเป็นตัวตนอยู่เป็นอนัตตาอยู่แต่พิจารณามันเห็นความเสื่อมมันแก่นะมันเจ็บมันตายนะอันนั้นก็เป็นลางบอกที่ว่าเราได้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนยึดไม่ได้นะผ่านวันผ่านวัยแล้วมันก็เสื่อมลงไปนะฮะทุกวันทุกเวลาทุกนาที เห็นอย่างนั้นมันก็เริ่มเป็นเห็นเป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นเราค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปจิตมันอยู่อย่างนี้มันก็จะได้ปลงแล้วปล่อยวางไปทีละน้อยละน้อยมันก็ค่อยๆคลายจากความยึดมั่นเพราะเห็นภาวะของความเป็นจริงนั่นเองดังนั้นญาติโยมก็ต้องพยายามนะฝึกฝนกันนะอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปนั่นนะคนเรานั่นนะนี่ก็ผ่านไปแล้วปี61มาปี62เลยไหมแก่ไปอีกปีนะแล้วก็เจ็บไปอีกปีนะฮะตายใกล้จะตายไปอีกปีนึงแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรจะเริญพรใจโยมนมัสการพระค่ะอาจารย์หลวงพ่อด้วยโยมจะถามว่าเราศาสนาพุทธแต่ว่าเราสวดไอ้พระคัมภีร์ของพระศรีอริยเมตไตรได้ไหมคะครับผมถามว่านับถือศาสนาพุทธเนี่ยเราไปสวดของพระศรีอริยเมตไตรหรือเปล่าครับเป็นของศาสนาอะไรนะโยมของพระศรีอริยเมตไตรอะค่ะพระศรีเป็นหนังสือพระคัมภีร์อะไรเนี่ยโยมไปครับสวดได้มาแล้วก็มาแจกอย่างนี้ค่ะพระศรีอริยเมตไตรคือพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าไงใช่หลังจากนี้ไปที่สิ้นสุดของศาสนานี้หมดไปแล้วเห็นไหมแล้วก็พระศรีอริยเมตไตรก็จะอุบัติขึ้นเกิดขึ้นเห็นไหมเกิดมาตรัสรู้ที่บอกว่าพระศรีอริยเมตไตรเมื่อถึงยุคนั้นสมัยนั้นคนจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันมีศีลมีความคิดเห็นเท่าเทียมกันที่ว่ามีศีลสมัญญาตาทิฏฐิสมัญญาตาไงมีศีลเสมอกันมีความเห็นคิดเห็นเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันคนยุคนั้นสมัยนั้นมีอายุยืนยาวนะฮะเป็นพันๆหมื่นๆปีเลยเห็นไหมนั่นนะมีอายุยืนยาวมากเพราะคนมีศีลนะคนถ้าว่าขาดศีลแล้วอายุสั้นเห็นไหมยุคเราสมัยเราในพุทธเจ้าของเรานี่คนอายุไม่ค่อยยืนแต่ว่าของพระศรีอริยเมตไตรนะอายุยืนเพราะมีแต่คนมีศีลเนี่ยคนมีศีลก็อายุยืนทีนี้ของเรานี่มันละข้อที่หนึ่งมันก็ทำให้บั่นทอนอาชีพไปแล้วข้อปนาติบาศีลห้าเห็นไหมคนมักฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมาสัตว์อายุจะสั้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเห็นไหมฮะหรือต้องมีศีลข้อห้าขึ้นมานะฮะเบื้องต้นเลยข้อที่หนึ่งเลยใช่ไหมทำให้คนเราอายุสั้นแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมทุกวันนี้ที่เห็นนั่นนะในยุคของเรามันเป็นลักษณะทีนี้ถามว่าสวดได้ไหมมนต์สวดได้ทั้งนั้นละสวดมนต์นะฮะสวดมนต์เพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธินะฮะไม่เป็นไรหรอกเราตั้งใจให้มันเกิดสติเกิดสมาธิอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเหมือนกับการบริกรรมภาวนาการพิจารณาอะไรบางทีนอกเหนือจากไอ้คัมภีร์คำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าเราหยิบยกมาใช้มันก็เกิดความสงบเกิดเป็นสมาธินะมันก็เป็นจุดหมายอันเดียวกันก็ทำให้เกิดความสงบได้เพราะอุบายวิธีการที่ทำจิตใจให้สงบนั้นเราให้มันถูกกับจริตจิตใจของเราที่สามารถจะทำได้นอกเหนือจากในคัมภีร์หรือว่านอกเหนือจากครูบาอาจารย์ที่สอนเราก็สามารถจะทำได้เพราะเมื่อจิตใจสงบมีสมาธิมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะเพราะว่าพอมีความสงบแล้วไม่ต้องใช้สมถะภาวนาสมถะแปลอุว่าอุบายการทำจิตใจให้สงบเมื่อมีความสงบแล้วต้องใช้อุบายไหมเห็นไหมมีความสงบแล้วไม่ต้องใช้อุบายนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สงบแล้วต้องมีสมถะสมถะหมายความว่าอุบายวิธีการทำจิตให้สงบจึงต้องมีกรรมฐานต้องสี่สิบอย่างในพระไตรปิฎกใช่ไหมอันนั้นเป็นแค่อุบายแต่ถามว่าเมื่อจิตใจของเราสงบนั้นจะต้องใช้อุบายไหมถ้ารู้วิธีการสงบทำสงบแล้วไหมเหมือนที่เปรียบอุปมาประไมยให้ฟังว่าสมถะภาวนาหรือว่ากรรมฐานนะฮะตีสิบอย่างตามในพระไตรปิฎกเหมือนเรือข้ามฟ้าข้ามฝั่งนะเราลงเรือไปเนี่ยยังข้ามไม่ถึงกวางจากกวางวุ่นวายกวางไม่สงบไปสู่ฝั่งสงบมันต้องลงเรือเรือก็มีหลายชนิดเรือเล็กเรือใหญ่เรือแจวเรือพายเรือยนต์อะไรไหมเมื่อข้ามไปถึงกวางแล้วถามว่าจะต้องแบกเรือขึ้นไปด้วยป่ะถึงฝั่งแล้วไหมไม่ต้องแบกเรือขึ้นไปใช่ไหมอันนั้นก็เหมือนกันนะฮะมันนอกเหนือจาก40อย่างหรือไม่ถึง40อย่างนั้นถ้าเป็นไปเพื่อความสงบระงับนะฮะมันก็เป็นสมาธิเมื่อถึงตรงนั้นแล้วก็นะไปที่เดียวกันหมด
ครับพอเข้าใจนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชครับจากโยมแก้วเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลค่ะขอถามปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะว่าปกติไม่ชอบฆ่าสัตว์นะคะมดอะไรก็ไม่ฆ่าแต่ว่าพอดีเลี้ยงสุนัขค่ะแล้วก็ต้องฆ่าเหตุค่ะฆ่าทุกวันเลยไม่ทราบว่าจะบาปไหมคะเลี้ยงสุนัขแล้วไปฆ่าคุณจ้าแล้วฆ่าเขาเลยจ้ะฆ่าเขาทำไมอ๋อเลี้ยงสุนัขแล้วฆ่าเห็บที่หมาสุนัขครับหลวงพ่อก็ยมบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยชอบฆ่าสัตว์นะครับหลวงพ่อยมเลยบอกว่าเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปหาเห็บหาหมัดให้สุนัขแล้วก็เอาตัวนั้นมาฆ่าแบบนี้จะบาปไหมครับหลวงพ่อมันก็มีส่วนเพราะเห็บก็เป็นในชีวิตเป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมครับตามหลักของพุทธศาสนามดหรือยุงอะไรเนี่ยมันที่จริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นโทษกับเราด้วยซ้ำไปแต่เราไปฆ่ามันก็เป็นบาปหมดใช่ไหมแต่บาปเล็กๆไงไหมถ้าสัตว์มีคุณค่าน้อยก็บาปน้อยถ้ามีคุณค่ามากก็บาปมากนะถ้าเป็นมนุษย์ไปฆ่ามนุษย์นี่บาปหนักเลยใช่ไหมครับนะมันตามเหตุปัจจัยอะตามเหตุตามปัจจัยของคุณค่าของสัตว์นะฮะซึ่งมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนก็เป็นบาปทีนี้เราหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอโยมเพราะว่าเจอน้ำมีลูกศิษย์เหมือนกันเขารักหมารักแมวมากเขาก็หาเห็บให้อยู่เป็นประจำอ่ะแต่วันหนึ่งมึงหนึ่งเขาก็มาถามว่าเออทำไมเป็นลูกผู้พองผื่นคันล่ะแล้วก็ดูเออเราไปทำไงล่ะโอเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็จับเห็บฆ่าเห็บเอายามาฉีดเห็บบ้างอะไรบ้างบางทีจับได้ก็บี้บ้างมันเลยคันเป็นผู้พองเลยนะบอกว่านั่นเป็นบุพกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่เราไปทำกับเห็บอะไรพวกนั้นนะมั้ยพอแมวก็มาก็มีเห็บเหมือนกันใช่มั้ยครับนั่นแหละพอความรักกันนะทีนี้เรารักแต่แมวตัวหมาแต่ไม่รักเห็บที่อยู่กับแมวกับหมานะฮะทีนี้เราก็ต้องเมตตาถ้าเราเมตตาก็ต้องเมตตาทั้งหมาและทั้งเห็บของหมาของแมวด้วยอะไรเงี้ยไม่ทำมันก็ใช้วิธีแก้ไงเอาไปปล่อยแล้วเก็บไปปล่อยปล่อยก็ได้ยังดีกว่าที่จะต้องไปบี้มันนะนายโยมนะขวักไว้ด้วยนายโยมมันก็เป็นอุปกรณ์ที่เปรียบที่ให้ฟังให้เห็นในปัจจุบันเนี่ยเนาะต้องแก้ไขว่าเออเราจะทำยังไงล่ะที่ว่ายามีไหมที่ว่าไปไล่เห็บโดยให้เห็บไม่ตายมีปะมีครับมีใช่ไหมมีครับไปหายาที่ไล่เห็บดีกว่าโยมนะให้ไล่เห็บไม่ต้องไปฆ่ามันอะไรเงี้ยถ้าฆ่ามันจะไม่พ้นบาปหรอกเพราะว่ามันต้องเป็นกรรมเหมือนที่พูดให้ฟังที่ว่าโยมที่รู้จักกันเขารักหมาเขารักแมวเขาเอาบีบเห็บจับได้บีบเลยเห็นไหมมากัดหมากัดแมวพอรักแมวรักหมาใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันก็มีส่วนที่ทำให้แต่ว่าผลมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเขาก็จะรู้ว่าเออทำไมมันเป็นผื่นเป็นคันรักษาไม่ค่อยจะหายอะไรนะมันก็มีส่วนมีกรรมนะเป็นกรรมเหมือนกันนะฮะบางทีกรรมในบัดนี้ต้องแก้ด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลชดเชยชดใช้มันนะฮะชดเชยชดใช้เหมือนกันแต่ออกมาในทางใดนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอะแต่ว่าบางคนที่จะแก้ไขดูว่าเออหายุงยาอะไรที่ไล่ๆออกไปแล้วที่ว่ามันไม่ต้องให้มันมีเห็บมาต้องมาตายอะไรเนี้ยนะมันก็จะช่วยได้จบนะแก้ไขได้โยมเรารักหมารักแมวก็ต้องเมตตากับพวกเห็บที่มากัดด้วยอะไรเนี่ยมั้ยกัดกินหมากินแมวเนี่ยก็ที่จริงมันก็เป็นในชีวิตของเขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกธรรมชาติของเขาเป็นอยู่อย่างนั้นนะฮะเราไปแก้ที่เขาแก้ไม่ได้ต้องแก้ที่เราจะแก้เขาได้ยังไงช่วยเขายังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะแก้ไขเห็นมั้ยไม่งั้นเราก็จะอาจจะเป็นกรรมเล็กๆแต่กรรมเล็กๆพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ให้ประมาทนะกรรมมาเล็กน้อยเนี่ยอย่าไปทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะย่ามใจนะจากแผลเล็กๆยังกลายเป็นแผลกายแผลใหญ่ได้มันติดเชื้อนะใช่ไหมกรรมเล็กๆน้อยๆมันถือก็ติดเชื้อเหมือนกันนะทำให้กลายเป็นกรรมใหญ่ได้ท่านจึงบอกว่าไม่ให้ประมาทนะฮะว่าบาปนั้นจะไม่มีผลแม้เล็กน้อยทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้ามือเราไม่มีแผลเนี่ยเราไปจับยาพิษมันไม่ตายแต่ถ้ามือเรามีแผลแม้เล็กน้อยเราไปจับยาพิษก็ตายเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะโยมก็คงเข้าใจดีนะโยมนะฝากไปด้วยก็หายาอย่างอื่นที่ว่ามันไม่ตายไล่มันไปก็แล้วกันนะไล่มันไปได้มันก็ดีเปิดโอกาสให้มันเพราะว่ามันเองก็ไม่รู้จะไปหากินที่ไหนมันก็ต้องไปเกาะไปกินสัตว์นั่นแหละฮะธรรมชาติของเขาก็มีกรรมของเขาเป็นอย่างนั้น
ถ้าเราไม่ละสิ่งเหล่านี้แล้วเดี๋ยวก็เป็นกรรมที่มันเหมือนก็อะไรเขาบอกว่าสนิมเหล็กนะฮะกัดกินเหล็กเป็นอาหารยิ่งอยู่นานทำลายเหล็กให้เสื่อมสูญสนิมใจกัดกินใจไร้ซึ่งคุณทำลายบุญกุศลหายจากใจเลยเห็นไหมสนิมเหล็กเลยไหมสังเกตไหมมันเป็นเล็กน้อยถ้าไม่กำจัดซะก่อนนะมันลามไปเลยเห็นไหมพอหลังนั้นกัดเนื้อเหล็กหมดเลยผุเลยเห็นไหมใช้การไม่ได้ถ้ากำจัดซะก่อนยังอยู่ได้นานเห็นไหมยังอยู่ได้นานไอ้สนิมเมืองการสนิมเหล็กมันก็สนิมใจของเราบาปเล็กๆน้อยๆมันอยู่นานๆก็มันเกาะกินใจไงไม่เป็นไรอ่ะนะเห็นไหมทำไปแล้วก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเฉยนะเลยมันชินเลยฮะเลยไม่เกิดทีริโอตปะความละอายเกรงกลัวตบาปเลยใช่ไหมมันชินใช่ไหมมันชินชาไม่เป็นไรอ่ะบาปไม่มีผลไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหมทำไปเถอะฆ่าไปเถอะสัตว์นะเนี่ยกลายเป็นอย่างนั้นไปมันมีบางทีมันให้ผลช้าให้ผลเร็วมันไม่ใช่ให้ผลทันตาไปทุกเรื่องไปเรื่องบาปกรรมอ่ะบางทีกรรมบางอย่างนี่ข้ามภพข้ามภูมิเลยนะในภพนั้นในภูมินั้นยังมีคุณธรรมความดีคุ้มครองอยู่ใช่ไหมยังเสวยวิบากบุญอยู่ใช่ไหมยังไม่เสวยวิบากกรรมที่ทำยังไม่ให้ผลนะคนเราก็อย่าไปลืมตนนะฮะจะเป็นคนไม่กลัวบาปไปนะฮะเพราะว่ามองไม่เห็นไง แต่ที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดทรงเตือนเพราะอะไรท่านเห็นบาปเห็นกรรมของสัตว์แต่ละพบแต่ละภูมิมันก็ทำเหตุปัจจัยอย่างไรถึงจะมาต้องมาเสวยบาปในภพปัจจุบันนี้เพราะอะไรเนี่ยท่านรู้ท่านเห็นแม้แต่พระองค์เองก็ยังเห็นอย่างนั้นด้วยท่านยังกลัวบาปไงเห็นไหมกลัวบาปที่จะกระทำเพราะเห็นบาปท่านสามารถจะระลึกชาติได้เป็นกับการเวียนว่ายตายเกิดของท่านท่านไปรู้นะไปเห็นอย่างนั้นก็กลัวเนี่ยไอเรานี่มันไม่รู้ในภพภูมิเดียวเห็นไหมรู้ในภพภูมิเดียวก็ยังรู้ไม่ทั่วเลยใช่ป่ะเห็นไหมมันก็เลยไม่กลัวเห็นไหมมันก็เลยไม่กลัวเก่งกรรมอะไรมันจะให้ผลนะเป็นแบบในลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเนี่ยสำคัญตรงนี้นะถ้าเราไปเห็นกรรมตัวเองที่ทำไว้ทุกคนเรากลัวทั้งนั้นแหละฮะเห็นไหมแต่นี่มันไม่เห็นนะไม่รู้ว่ากรรมจะมีผลให้ผลเมื่อไหร่กรรมประเภทไหนจะให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เห็นตรงนั้นนะครับน่าญาติโยมหรือบางคนถึงได้ประมาทไงลืมตัวลืมตายนะฮะคือไม่เรื่องของเวรเรื่องของกรรมไปนะฮะก็เรียกว่าไม่มีเทวดาคุ้มครองไม่มีเทวธรรมไงพวกที่มีเทวดาคุ้มครองมีเทวดาคอยเตือนนั่นก็เรียกว่าผู้ที่มีหิริโอตตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปละอายกลัวเห็นไหมจะเป็นบาปเป็นกรรมนั่นก็เรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมคือมีเทวดาคอยเตือนและเทวดาก็คุ้มครองรักษาด้วยเทวตารักติเทวดาคุ้มครองรักษาผู้ที่มีหิริโอตตปะผู้ที่มีเทวธรรมไม่ตกต่ำเพราะมีพี่ผู้เตือนสติอยู่เกลีโอตบาความละอายเกรงกลัวตบาปของเรานั่นแหละอันนี้สำคัญนะฝากญาติโยมไว้ด้วยกรรมมันมีผลทั้งนั้นแหละช้าๆหรือเร็วทั้งนั้นหนีอะไรก็หนีพ้นหนีกรรมของตัวหนีไม่พ้นนะเขาบอกว่าอะไรจะมีเงินกองล้นพ้นภูเขาจะยื้อเอาชีวิตไว้ก็หลายผลอันความตายหมายอยู่ทั่วทุกตัวคนติดถึงบนยมบาลไม่ผ่านเลยใช่ไหมแหมจะไปติดถึงบนโรงสารอาจจะผ่านได้แต่ยมบาลไม่เอานะติดบนนะใช่ไหมจบเลยนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับจากโยมยุพินเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะจ้าว่าอะไรเอ่ยได้ยินนะได้ยินโยมยุพินถามได้เลยจ้ะถามได้เลยรอฟังอยู่โยมอยากถามอะค่ะเวลาโยมเปิดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ค่ะจ้ะโยมชอบนอนฟังแล้วนึกถึงว่าเขาสวดให้โยมงั้นนะคะบาปไหมคะน่ะโยมนอนฟังใช่ไหมค่ะแล้วก็โยมนึกว่าโยมตายแล้วพระสวดให้โยมอะค่ะโยมก็เลยถามว่าโยมจะบาปไหมที่นอนฟังสวดอภิธรรมคำถามเดียวนะจ๊ะโยมยุพินมีคำถามอีกไหมค่ะค่ะเดี๋ยวโยมฟังทางวิทยุนะคะจ้าจ้าสาธุจ้าจ้า
ครับโยมยุพินบอกว่าเวลาเปิดฟังสวดอภิธรรมครับหลวงพ่อโยมยุพินจะนอนฟังครับโยมก็เลยถามว่าจะบาปไหมครับหลวงพ่อมันก็ขึ้นอยู่เจตนาเนี่ยฮะที่จะนอนหรือไม่นอนอะไรเงี้ยนะถ้าเราเจตนาเราไม่ลบหลู่เออเราสังขารร่างกายเราสูงวัยแล้วไม่ไหวแล้วมันก็สามารถจะนอนฟังได้แต่ความเคารพมันอยู่ที่ใจอะครับเจตนาหังภิกขเวกัมมังวาทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมใช่ไหมถ้าเจตนาเราดีมีความเคารพอยู่เขาไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องนอนเห็นไหมใช่ไหมมันอยู่ที่เจตนาใช่ไหมแล้วอยู่ที่สุขภาพร่างกายด้วยความเหมาะสมด้วยใช่ไหมในที่นั้นๆด้วยหรือบุคคลด้วยสุขภาพเป็นยังไงสังขารร่างกายเป็นอย่างไรอันนี้มันก็ต้องดูตรงนั้นนะฮะอยู่เจตนาทีนี้คนกลัวนอนฟังนะเพราะว่ากลัวจะกลายเป็นงูเหลือมมันคนโบราณเขาบอกว่าแหมนอนฟังเทศฟังธรรมต่อไปจะกลายเป็นงูอ่ะเห็นไหมฟังพระท่านเทศอะไรเงี้ยนะนอนเนี่ยไอ้นั่นเป็นคำที่เขาขู่เอาไว้เห็นไหมเขาขู่ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่เคารพในการฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะกลายเป็นอย่างนั้นก็ได้นะตามที่คำขู่ของคนโบราณเนี่ยไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เจตนาแบบมันไม่เป็นหรอกฮะไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ที่เจตนาความตั้งใจนั่นก็คำก็ว่าถ้าไปนอนฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าคนเราเนี่ยลุกขึ้นนั่งไม่ไหวมันคนติดเตียงเนี่ยจะกลายเป็นงูไหมฟังเทศฟังธรรมอ่ะเห็นไหมขนาดในวินัยของพระก็ยังมีเลยว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่หรือผู้นอนอยู่อะไรประเภทนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไข้แล้วนะถ้าคนไม่สบายคนลุกไม่ไหวเปรียบเป็นคนไข้ติดเตียงแล้วพระสามารถจะยืนเทศได้ป่ะยืนเทศได้ใช่ไหมแสดงธรรมได้ใช่ไหมแสดงโปรดได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็นั่นแหละมันก็ต้องมีกรณีข้อยกเว้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกันอะไรไม่ใช่มันจะลงตัวหรือตรงตัวไปโดยที่ว่าไม่มีการอนุโลมกันเลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องดูใช่ไหมเจตนาด้วยเห็นไหมดูเหตุดูปัจจัยในปัจจุบันนั้นด้วยเหมาะควรอย่างไรเห็นไหมอันนี้สำคัญตรงนี้ดังนั้นแต่โยมก็ไม่ต้องไปกังวลนะว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเราตั้งใจให้มันเป็นบุญน่ะฟังสวดจะพิจารณาสังขารร่างกายเราไปดูไปนั่งก็โอ้ยลูกก็โอ้ยแล้วว่าเนี่ยแก่แล้วอะไรเงี้ยนะทำไงต้องดูพิจารณาไปมันไม่เที่ยงนะฮะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพระท่านก็สวดไปอะไรไปเห็นไหมบางตระกูลไปเห็นไหมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากฤตอะไรท่านก็บอกถึงว่าสิ่งที่เป็นกุศลก็ควรจะสร้างควรที่จะทำเห็นไหมทำทั้งหลายมีนิสัยเป็นปัจจัยมีอุปนิสัยเป็นปัจจัยมันก็มีปัจจัยคือเป็นตัวแปรทั้งนั้นแหละทั้งบุญทั้งบาปนั่นนะฮะเราทำบุญกุศลก็มีตัวแปรที่เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เรามีความสุขมีความเจริญชีวิตเราก็เป็นบวกยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเราไปทำในที่ที่เป็นอกุศลเป็นบาปก็ชีวิตเราก็ติดลบยิ่งขึ้นไปเหมือนกันลดลงเห็นไหมเป็นแบบเป็นกรรมไปมันก็ลงตัวหมดเลยฮะคำสวดนี่เราฟังให้ดีๆนะเห็นไหมคำสวดพิธามเจ็ดคำพีด้วยมัตติกาอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำจิตทำใจฮะให้ละความยึดมั่นถือมั่นละตัวละตนละบาปบำเพ็ญบุญนะฮะใช่ไหมตัวจักรละบาปบำเพ็ญบุญชีวิตจะได้ไม่ขาดทุนเพราะว่าแหละเราทุกคนอยู่ได้ด้วยบุญเนี่ยต้นทุนของเราเป็นบุญนะถ้าไม่มีต้นทุนต้นทุนเป็นบุญมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือว่ามนุษย์สมบัตินะมันเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพูดศาสนาไม่ได้ฮะกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมาเติร์ดก็ถูกต้องแหละถ้าเราไม่มีต้นทุนต้นบุญไม่มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มันก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้นั้นเราก็ต้องรักษาต้นทุนเขาไว้อย่าให้ทุนก็หายกำไรก็หมดไปแล้วนะใช่ไหมเรารักษาต้นทุนเอาไว้เดี๋ยวจะเหมือนการตลาดแหมทุนก็หายกำไรก็หมดไปลงทุนอะไรต้องดูให้มันดีเหมือนกันจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ต้องทำให้ดีเดี๋ยวมันหมดทุนเหมือนคนไปค้าขายไม่ดูวางแผนอะไรให้ดีแหมไปร่วมลงทุนทุนก็หายกำไรก็หมดเลยอดควรเลยทีนี้นะเพราะว่าอะไรขาดความรอบคอบขาดการพินิจพิจารณาไม่มีโยนิโสมนสิการในการพิจารณาให้แยบคายแต่ทุนก็หายกำไรก็หมดเนี่ยเพราะเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องมาลงทุนนะฮะเห็นไหมให้เกิดคุณค่ามากสุดพระพุทธเจ้านั่งตัดว่าไงแต่เราลงทุนให้มันคุ้มค่าหรือว่าอยู่ยงคงที่ก็ยังได้มนุษย์สมบัติรักษามนุษย์สมบัติเอาไว้ถ้าแต่ทุนกำไรมากขึ้นก็เป็นสวรรค์สมบัติเนี่ยนะเพิ่มขึ้นเห็นไหมทุนมากขึ้นไปอีกก็นิพพานสมบัติเห็นไหมสมบัติทั้ง3ไม่พลาดไม่ผิดเลย
แต่เราต้องรักษาต้นทุนเอาไว้มนุษย์นี่ต้องมีต้นทุนนะศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นทุนนั้นที่หลักของพุทธศาสนาเราเน้นหนักหนาเลยว่าต้องศีลศึกษาในเรื่องของศึกษาในเรื่องของศีลนะศีลติขานะสมาธิติขานะปัญญาติขานะศึกษาให้การเข้าใจเรื่องการรักษาศีลปฏิบัติในองค์ศีลนะศึกษาให้เข้าใจเรื่องของการเจริญทำสมาธินะศึกษาให้เข้าใจถึงการเจริญปัญญานะทำให้รอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งรู้เท่าทันความคิดนะรู้เท่าทันจิตนะฮะถ้ารู้เท่าทันจิตเราก็ไม่หลงจิตไม่หลงความคิดตัวเองอ่ะใช่ไหมอันนี้มีสมาธิมีความสงบแต่คนเราถ้าไม่ฝึกสมาธิเลยเนี่ยมันยากนะฮะทั้งที่รู้มันก็ลู่ไปนะเพราะว่ามันชินใช่ไหมรู้แล้วขืนทำอ่ะเห็นไหมเพราะว่าอะไรควบคุมตัวเองไม่ได้สมาธิไม่พอครับใจไม่แข็งพออะไรเงี้ยนะเข้าใจตรงนี้ก็พอแล้วโยมนะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประทุมธานีครับจากโยมพีเจริญพรชัยโยมครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสองรูปครับจ้าครับพอดีผมจะขอเมตตาครับจะขอสอบถามเกี่ยวกับสภาวะธรรมหน่อยนะครับจ้าครับพอดีมันรู้สึกว่าจะเกิดได้ประมาณสัก8เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมก็ว่าจะพยายามจะไม่สงสัยนะครับก็พยายามจะให้เขาดับไปแต่ว่ามันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยครับก็คือผมจะเล่านิดนึงก็คือมีวันนึงครับคือผมก็ขับรถไปตามทางด่วนเนี่ยครับแล้วผมก็อยู่กับภาวนาแต่แล้วก็คิดเรื่องเครียดนิดนึงอยู่ๆสภาวะจะมีก้อนข้างในร่างกายแต่ผมไม่ทราบว่าคือก้อนอะไรนะครับอยู่ก็จะร้อนขึ้นมาพอร้อนขึ้นมาเหมือนจะเกรียมๆแล้วเขาก็ดับไปดับปุ๊บดับพอดับเสร็จเหมือนความคิดผมที่กำลังคิดเครียดเรื่องคนนู้นคนนี้อยู่ความคิดก็ดับตามพอหักไปอีกสักนิดนึงก็เหมือนว่ารอบตัวเราก็เหมือนแบบมีสภาวะเหมือนมีแสงที่กระยับสว่างหน่อยแล้วก็รถที่ขับสวนทางเหมือนโลกว่างครับเหมือนเราอยู่คนเดียวอ่ะรถที่ขับสวนทางมันเหมือนอยู่คนละโลกกับเราเนี่ยแล้วผมก็ขับสภาวะเกิดได้อยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีกับ4นาทีนะครับพอขับไปสักพักหนึ่งสภาวะก็ค่อยๆหายไปแต่ว่าตอนช่วงที่ผมไม่รู้ว่าจิตดับหรือเปล่าหรือแล้วความคิดดับด้วยแล้วก็มีสภาวะที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามันดีมากครับอะไรเงี้ยครับผมก็เลยสงสัยอยู่8เดือนก็พยายามจะตัดความลังเลสงสัยตรงนี้ออกครับแต่ว่าบางครั้งมันก็มีผุดขึ้นมาก็เลยวันนี้มีโอกาสก็เลยจะขอเมตตาหลวงพ่อนะครับช่วยว่าสภาวะนี้มันถามโยมพีนิดนึงว่าช่วงขณะที่เกิดเนี่ยโยมพีได้กำหนดอะไรหรือเปล่าไม่ครับผมอยู่กับลมหายใจนะครับก็ดูอานาปานสตินะครับขณะที่อยู่บนรถนั่นนะผมขณะที่โยมพี่อยู่บนรถเนาะใช่ไหมผมขับรถเลยครับใช่ครับครับผมกาแค่นี้เนาะโยมพี่ครับผมครับแค่นี้นะครับจ้าครับก็สำหรับลักษณะของโยมพี่ครับหลวงพ่อบอกว่าขณะช่วงที่ขับรถเนี่ยครับก็อยู่กับลมหายใจครับหลวงพ่อมีสติในการขับมันก็จะมีการสภาวะเกิดขึ้นคือรู้สึกร้อนขึ้นมาครับรู้สึกร้อนก็รู้สึกตัวว่ามันร้อนครับหลวงพ่อแล้วพอร้อนก็กำหนดไปสักพักนึงก็มันก็เริ่มดับลงครับเริ่มดับลงครับหลวงพ่อร้อนขึ้นมาแล้วก็เกิดอาการร้อนแล้วก็ดับลงครับแล้วก็จะเวลาขับไปก็ดับลงไปอีกแล้วก็จะกำหนดรู้ในการดับลงไปแล้วก็พอขับไปโยมก็บอกว่าเหมือนมันจะเป็นเริ่มลมหายใจหรือว่าจิตเนี่ยมันเริ่มจะดับรู้สึกเหมือนขับรถเนี่ยจะอยู่คนเดียวบนถนนนะครับหลวงพ่อสภาวะอาการแบบนี้โยมก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากสภาวะอะไรมันก็เกิดสภาวะความว่างขึ้นในขณะนั้นมันอยู่คนเดียวฮะสภาวะความว่างมันเกิดขึ้นเมื่อจิตไปถึงจุดนั้นตำแหน่งนั้นความว่างเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีวุ่นวายมันก็มีความสงบชั้นหนึ่งแต่ว่าเรามีสติระลึกรู้อยู่ว่าเรามีความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมมันอยู่ผู้เดียวครับเงียบแต่ไม่เหงาเห็นไหมเงียบแต่ไม่เหงานะดังนั้นเราก็มาแสดงว่าเรามีสติอยู่อะไรเหมือนอยู่คนเดียวเลยว่างๆเลยเหมือนภาวนาเนี่ยเพราะว่านิวรณ์มันชักน้อยลงหรือว่านิวรณ์มันชักจะหลุดลอกออกไปเนี่ยมันก็อยู่เดียวอะเดียวๆหนึ่งเดียวแต่ว่า
ในความสงบนั้นมันมีความสุขแต่ว่าไม่ไปข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นเลยจิตมันจะนิ่งจิตจะมานิ่งแล้วก็จะมีความสุขในความนิ่งขึ้นนั้นจะความสุขแล้วความนิ่งขึ้นเหมือนผู้ที่ทำสมาธิไม่เข้าไปถึงเมื่อปฐมมรรคหรือปฐมฌานนะก็ไปสู่สุขและเอกคตาเรียกว่าเอกคตาแล้วไปสู่อะไรอุเบกขาเนี่ยนะไปสู่อุเบกขานั้นมันก็จะมีความว่างมันอยู่เดียวๆแต่ว่ากายเบาจิตเบาปราศจากนิวรณ์เข้าประครอบงำมันจะเป็นอย่างทีนี้เวลาขับรถถามว่าเวลากำหนดภาวนานั้นเป็นได้ไหมมันเป็นได้ในช่วงจังหวะหนึ่งในขณะหนึ่งจิตมันจะมีความว่างเกิดขึ้นเมื่อมันละจากนิวรณ์นั้นไปได้ถึงความเป็นเอกคตาเลยเอกตานี่จิตก็นิ่งเป็นว่างอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันนิ่งๆอ่ะแล้วเป็นอุเบกขาขึ้นมาก็ยิ่งเฉยไปเลยอันนั้นมันก็จะเฉยๆไม่มีพักมีพวกไม่มีขึ้นมารบกวนเลยมันอยู่เดียวๆเลยนะฮะเห็นไหมแต่มีสติรู้อยู่ในความรู้สึกอย่างนี้รู้สึกว่ามันเป็นสุขจริงๆเลยกันเห็นไหมเป็นสุขที่จริงๆที่ว่าปราศจากสิ่งที่ครอบงำมันเป็นอิสระอะไรเงี้ยมันจะรู้ตรงนั้นมันจะปรากฏเกิดขึ้นแต่ว่าต้องพยายามรักษาสติเอาไว้ให้ดีไม่ใช่ช่วงเฉพาะที่ว่าเราขับรถอย่างเดียวแต่ว่าสมาธิเนี่ยมันจะเกิดได้ในช่วงที่มันนิวรณ์มันละนิวรณ์นะขนาดไม่ต้องขับรถแล้วเวลาที่เราเดินอยู่เฉยๆเนี่ยว่าจิตใจมันรวมมันรู้อยู่มันหลุดจากอดีตอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆนิวรณ์ไม่ครอบงำสมาธิเกิดขึ้นได้ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกี่ยวกับอริยบทนะมันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นหรอกจิตมันปลอดจากนิวรณ์ไงโยก็ทำไปแล้วกันโยเรียนรู้ไปนะก็ค่อยทำสติรู้ว่าอยู่เดียวๆว่างๆอันนั้นก็ทำสติไว้อย่าไปทิ้งนะให้มันต่อเนื่องกันมันว่างไปได้กี่คันอยู่ในชั่วพักชั่วคู่หรือว่าต่อเนื่องยาวนานนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวสติของเราฮะตัวสติของเราที่เราระลึกรู้เห็นไหมรู้สึกตัวระลึกรู้และรู้สึกตัวเกิดขึ้นว่ามันตอนนี้มันมีความว่างเกิดขึ้นในความว่างนั้นถึงแม้จะดูเว้งว้างเห็นไหมแต่มีความว่างมีความสุขที่ปราศจากนิวรณ์เข้ามาครอบงำอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจนะเรื่องของการปฏิบัติครับขอการพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเริ่มต้นปีใหม่ใส่บาตรพระกรรมฐานขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปและเจริญพระพุทธมนต์ครั้งที่9ประจำเดือนมกราคม2562ของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12มกราคม2562โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยถวายแด่พระกรรมฐาน15รูปบริเวณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณลานปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีพระราชวรคุณ
หลวงปู่สมศักดิ์ปันติโตวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์พระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระครูจิตตภาวนานุสิทธิ์หลวงปู่สมหมายจิตตปาโลวัดป่าอนาลโยจังหวัดนครปฐมพระครูพันธะสมณวัดหลวงปู่ทองสุขธิตปุญโญวัดป่าวุฒธารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระครูกิติปัญญาคุณหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาทโรวัดโป่งจันจังหวัดจันทบุรีพระวิมลศีลาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโชติยานประยุทธ์หลวงปู่คำจันโชติยาโนวัดสิริกัมมราวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิระสินิทโธวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อสนั่นปรักกโมสำนักสงฆ์ป่าลันวาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สมชายสุวรรณโณสำนักสงฆ์ธรรมจักษุจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา 8:45 น.ร่วมทำบุญปล่อยปลาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน15รูปณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาคืน15ค่ำเดือน3วันอังคารที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นพระขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2562ต้องบวชเป็นพระขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ต้องบวชเป็นพระขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวชคือ 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนมารับผลตรวจจากคลินิกโดยตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ 1. ผลตรวจสุขภาพทั่วไป 2. ผลตรวจ HIV 3. ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ 4. ผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหมายเลขโทรศัพท์024961161 024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164
024961164และที่พระนิพพานหาตถาจิตโตหมายเลขโทรศัพท์086009-3566 086009-3566ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับมาพบกันช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจเนาะญาติโยมมีปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถามมาได้นะถ้ารู้หรือว่าเข้าใจมีประสบการณ์ก็จะได้แนะนำอธิบายขยายความให้ญาติโยมได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัตินะเมลิกสิทธิ์นะเรื่องธรรมะเนี่ยนะต้องรวมด้วยช่วยกันหน่อยนะเรื่องธรรมะเนาะว่าการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปราจีนบุรีครับจากโยมวรรณรัตน์เจริญพรจาโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้ากราบนมัสการพระวินัยด้วยนะคะจ้าสาธุหนูเจริญมานานุสตินะคะหลวงพ่อแล้วหนูกำหนดให้เห็นเป็นตัวหนอนนะให้ร่างกายเน่าแล้วให้เห็นมีตัวหนอนซ้อนใจนะคะแล้วอยู่ๆคุณพ่อก็เห็นเป็นตัวนอนตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างที่ข้อศอกนะคะแล้วก็กินเนื้อที่เน่าลามไปจนถึงกระดูกอะตอนนี้หนูไม่ค่อยมีสติหนูตกใจอะพอตกใจแล้วมันก็เสื่อมเลยก็เปลี่ยนเลยหนูอยากรู้ว่าที่หนูทำเนี่ยถูกต้องหรือยังคะหลวงพ่อช่วยอธิบายให้หนูเข้าใจด้วยนะคะภาพเปลี่ยนใช่ไหมจ้าโยมพิจารณาดูแล้วภาพมันเปลี่ยนใช่ไหมค่ะมันดับไปค่ะมันปกติค่ะครับครับหลวงพ่อโยมวรรณรัตน์โยมบอกว่าโยมพิจารณากายโดยการพิจารณาเป็นนอนช้อนชัยก็จะเห็นเป็นภาพนอนครับแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็มันจะดับไปภาพดับไปโยมนึกถามว่าพิจารณาการปฏิบัติแบบนี้จะถูกหรือเปล่านั่นเป็นไรหรออันนี้ที่ทีโยมบอกว่าเป็นมรณานุสติมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายนะอันนี้จะเป็นสุภาษใช่ไหมมีนอนมีอะไรเยอะใช่ไหมครับสุภาษกับมรณะสุภาษมันก็อยู่ในหมวดเดียวกับมรณานุสตินะสุภาษกรรมฐานนะอยู่ในหมวดเดียวกันนั่นแหละฮะมันทีนี้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างหรือว่าเราจะพิจารณาให้มันเป็นสุภาษเป็นนอนช้อนชัยจนกระดูกผุพังจนกลายเป็นกองกระดูกกลายเป็นกองกระดูกอยู่กับดินเห็นภาพเป็นนิมิตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะถ้าเห็นอย่างนั้นไอ้นั่นมันก็มีทั้งอะไรความเป็นปฏิกูลแล้วก็เป็นมรณานุสติมาถึงที่สุดแล้วมันก็นั่นแหละจากสวยๆงามก็กลายเป็นธาตุดินไปเป็นของสวยๆไม่งามไปจากสุภะความสวยก็กลายเป็นอสุภะความไม่สวยแล้วก็ไปสู่ความตายในที่สุดนะฮะเป็นมรณานุสติทีนี้เราต้องมีสติเราต้องไม่กลัวนะต้องพิจารณาให้ต่อเนื่องไม่ผิดหรอกทำอย่างนั้นแต่ว่าให้เจริญสติเข้าไว้พิจารณาไปให้เรื่อยลงลึกไปเรื่อยๆให้มันเห็นไปเรื่อยๆนะฮะเห็นจะไปทั่วไปจะอะไรจะปรากฏเกิดขึ้นก็ให้เรามีตัวสติเข้าไว้นะฮะเห็นว่าสติก็สำคัญนะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเราทิ้งไม่ได้ฮะมันจะเห็นจะอะไรเราก็ไม่ต้องไปกลัวถ้าเราไม่กลัวจิตใจมันจะแข็งถ้าเรากลัวนั้นยังไม่มีสมาธินะถ้าเราไปรู้ไปเห็นนะสมาธิยังไม่พอ
ถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยมันไม่กลัวหรอกสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสมาธิมันจะมีสติที่ต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันอันนี้สำคัญกับผู้ปฏิบัตินะโยมไม่ต้องไปกลัวไม่เห็นหนอนมาช้อนชัยจนกลายเป็นกองกระดูกไปเลยพิจารณาอยู่บ่อยๆการระลึกถึงความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนึกอยู่บ่อยๆก็ทำให้เราไม่ประมาทวันเวลาทำชีวิตให้เกิดค่าทำเวลาให้มันมีคุณด้วยการบำเพ็ญบุญด้วยการทำสมาธิการพินิจพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นภาวนาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาอย่างนั้นมันก็จะทำให้เรามีความเจริญมีความก้าวหน้าเป็นเรื่องบุญเป็นบุญบารมีของเราอย่างนั้นก็ต้องทำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปกลัวต้องตั้งจิตให้ดีมันจะเห็นอะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นบางคนไปกลัวนะเห็นไหมเราต้องนึกถึงความตายบ่อยๆนะนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันหักหาจิตมุ่งไม่ยุ่งใจอันนี้มันดีนะตรงนี้ใช่ไหมมีความเด็ดเดียวเลยนึกถึงตายความตายบ่อยๆมันก็ทำให้ปลงนะปลงไปสู่กรรมฐานได้พิจารณายิ่งไปเห็นเรื่องอสุภะปรากฏเอ้ยคนเราเนี่ยมันมีอะไรนะฮะสังขารร่างกายดูภายในดูไม่จืดเลยอะไรนะแม้ถ้าออกข้างในแม้ออกข้างนอกก็ดูไม่จืดไม่น่าสัมผัสถูกต้องเลยนะนี่มันถูกปกปิดไว้เนื้อหนังมังสานี่เองพิจารณาบ่อยๆนะโยมนะฝากไปด้วยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครปฐมครับจากโยมวิภาเจริญพรชัยโยมบ้านกับผู้ทั้ง9โยมสงสัยโยมอยากรู้ว่าอบายมุขกมันมีอะไรมั่งค่ะอบายมุขแล้วก็ค่ะแล้วคุณเจ้าฟังชมอยู่ฝั่งนะโยมฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าโยมฟังฟังในวิทยุค่ะนั่นแหละถามสองข้อค่ะว่าถามมาเลยอบายมุขกมีอะไรมั่งแล้วก็อินภาระอินทรีย์5ภาระเนี่ยมัน6หรือมัน5นะโยมสงสัยตรงนี้ค่ะค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวโยมฟังทางวิทยุค่ะจ้าครับหลวงพ่ออบายมุขไปดูในนั้นนะมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุราเมรัยการเที่ยวกลางคืนอะไรสารพัดประโยชน์การเจ้าชงเจ้าชู้ไปรวมเป็นบทโยมต้องไปดูในคลาวาสธรรมหรือกิจปฏิบัติมันจะมีนะ6ข้อหรือ6ประการนะอบายมุข6อย่างฮะมันก็เรียกเกี่ยวกับเรื่องสุรานะการเที่ยวเตะเฮฮาอะไรเงี้ยใช่มั้ยมันเป็นเรื่องของอบายมุขเลยฮะ6ข้อ6ประการในนี้ไม่จะไปเรียงมันก็จะเรียงไม่ถูกอ่ะนะลองไปดูในตำรานะโยมมีอยู่แล้วเขาเขียนไว้ตรงเปี้ยเลยนะมีแล้วใบยมุข6ข้อเรียนนักศาสนธรรมก็จะมีนะในนักธรรมนะใบยมุข6มีใช่ไหมมีเนี่ยมีอยู่แล้วในกิจปฏิบัติเนี่ยในธรรมของคารวาสมันมีอยู่ลองไปดูอะไรอีกข้อนะข้อ5นี้คือข้อ5โยมไม่แน่ใจ2ข้อคือข้อ5นี่คืออะไรลองถามไหนนะข้อ5ของใบยมุข6มันคืออะไรเขาก็จะลืมนะฮะแต่จะลืมแล้วอย่าก่อนไปดูในตำรายมันกันนายโยมนะฮะก็ห้ามันเรียงไม่ถูกไงเพราะว่าไม่ได้เรียนมานานแล้วนะจึงไปเรียนสอบนักธรรมมาเลยเนี่ยมันจะสอบเหมือนกันทีนี้มันนานโอ้โหมันหลายกี่ปีแล้วนะมันก็เลยเดี๋ยวจะสับสนนะโยมไปดูในตำราดีกว่านะถ้าเป็นเรื่องเรียงลำดับข้อมันมีในหนังสือมีเรื่องอบายมุขมันมีอยู่แล้วหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันก็จะมีเรื่องอบายมุขด้วยนะอบายมุขต้องหกมีอะไรบ้างจำได้ไหมเรียนใหม่ๆจำได้ปะจำไม่ได้มันก็ถ้าเป็นเรียนข้อลึกซึ้งดีเนี่ยมันจะลืมง่ายนะโยมมันจะไม่ค่อยได้จำก็ไม่เป็นไรนะโยมนะไม่เป็นไรหรอกเราไปดูในนั้นถ้าเกิดว่าโยมอยากจะฟังใหม่เดี๋ยวให้เธอมาดูแล้วก็เดี๋ยวพูดได้หมดแหละเพราะว่าเรียงกันแบบข้อพอดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วครับเพราะมันนานมาแล้วนะหลายปีแล้วเกิดที่เรียนมานะทำไมต้องไปรู้เรื่องทฤษฎีล่ะมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการไปปฏิบัติทั้งนั้นแหละเห็นไหมไอ้นั่นเป็นเรื่องของทฤษฎีนะโยมเห็นไหมเรื่องอบายมุขที่จริงมันรวมไปหมดแหละอบายมุขเป็นเหตุอบายแปลว่าไม่สบายมุขะแปลว่าทางหนทางของความไม่สบายนะเห็นไหมของเส้นทางของความไม่สบายการเที่ยวกลางคืนการเสพตุลาการเล่นการพนันเกี่ยวเนื่องบทอะโยมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องบทอะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวันเจริญพรใจโยมกราบน
มัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าคือพระคุณเจ้าค่ะโยมโยมวันขอกราบเรียนถามว่าถ้าคือถ้าเรารักษาศีลอุโบสถครั้งแรกนะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าหากว่าตกกลางดึกแล้วถ้าสมมติว่าเราปั่นป่วนทนไม่ไหวแบบกลัวจะเป็นลมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเราจะลาศีลเราจะกล่าวว่าอย่างไรเจ้าคะแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะคือจ้าจ้ามีคำถามอีกไหมถ้าเราจะอยากจะทานอะไรสักนิดนึงเพื่อที่จะให้มันคลายคลายไม่ให้เราเป็นลมเพราะว่าเรายังไม่เคยนะเจ้าค่ะสมมติว่าเข้าใจจ้าไม่ทราบว่าเราจะกล่าวอย่างไรหรือว่าจะลาอย่างไรเจ้าค่ะจ้าหรือว่าทำยังไงที่เราจะให้ผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ต้องลาแต่ว่าให้ทานอะไรได้สักนิดนึงนะเจ้าค่ะแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะรอฟังเลยไหมหรือว่าจะรอฟังทางโน้นสายตัดไปซะแล้วครับหลวงพ่อโยมวันบอกว่าก็เป็นนักปฏิบัติครั้งแรกครับหลวงพ่อช่วงแรกๆปฏิบัติใหม่ครับแล้วก็ถือศีล8เนี่ยอยู่ที่บ้านก็คือเนสันชิกบ้างช่วงแรกๆแล้วก็จะแบบช่วงดึกๆเนี่ยครับหลวงพ่อก็จะมีอาการหิวหรือว่าไม่ไหวเงี้ยครับแล้วเราอาราธนาศีล8หรือว่าถือศีล8เองแล้วพอเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะมีอะไรที่ช่วยได้ไหมหรือว่าเวลาเราไม่ไหวแล้วจะมีอะไรที่สามารถจะทานรองท้องได้ไหมหรือว่าอยากจะลาศีลออกจากศีล8เนี่ยเราควรจะว่ายังไงกล่าวยังไงดีครับหลวงพ่อก็ถ้าในกรณีอย่างนั้นเราก็สามารถจะบอกได้กล่าวไปได้อธิษฐานก็ได้ว่าเออเราไม่ไหวอะไรฮะมันก็ไม่ถือในข้อนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับถึงเราทำมาทานแล้วเราทำไม่ได้แล้วก็ขอเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าเออเราทำไม่ได้ถือไม่ได้ก็ขอพ้นในข้อนี้ไปอะไรมันไม่เป็นไรเห็นไหมไม่ใช่ว่าพอสมาทานแล้วเราก็จะต้องมาถือทำจนสังขารร่างกายไม่ไหวอะไรไม่เป็นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วก็เพื่อให้สบายใจอ่ะนะแล้วก็อธิษฐานว่าเออข้อนี้ถือยังถือไม่ได้เพราะว่าสังขารร่างกายไม่เอื้อมหน่วยนะครับของงดเว้นถือท่านนี้ก็สินข้อนี้ไปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องกลัวว่าสินมันจะขาดทั้งหมดนะงดเว้นข้อใดข้อหนึ่งมันก็งดเว้นข้อนั้นไปอะไรเงี้ยนะไม่ได้ขาดไปทั้งหมดเลยฮะอย่างว่าต้องถือศีลก็ต้องถือตามกำลังนะฮะสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราด้วยมันถึงจะสบายการรักษาศีลเพื่อความสบายนะฮะเพื่อความสุขนะฮะไม่ใช่ว่าหรือแล้วทุกข์เป็นทุกข์เกิดเวทนาเห็นไหมไม่เกิดสติเกิดปัญญาอันนั้นก็ไม่ใช่เห็นไหมอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันถือศีลนั้นเพื่อวิรัติเจตนานะฮะให้ลดอะไรสิ่งที่อำนวยความสะดวกก็ได้ฮะเพื่อให้มันมีสมถะมีความเป็นสมถะที่เรียบง่ายอะไรขึ้นเพื่อจะละเพื่อจะปลงปล่อยวางให้มันมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้มันน้อยที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ลดละแต่ความยึดติดกันในความสะดวกสบายอะไรนั่นไหมฮะนั่นเรื่องมาฝึกความอดทนและทนอดให้มากขึ้นอ่ะหรือว่าอดทนทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าตามันเป็นอย่างนั้นเองฝึกให้มันมีความอดทนและอดกั้นอย่างนั้นนั้นก็จะเป็นตัวช่วยเราไหมแต่ทีนี้ถ้าอดไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วโอ้ก็ลาข้อหนึ่งข้อใดเหมือนนั้นอดอาหารไม่ไหวข้อวิกาลชพนะขอลดเว้นข้อนี้หน่อยนะจะไม่เป็นไรโยมนะจ้าโยมวันได้ยินไหมจ้าจ้าจ้าพระคุณเจ้าค่ะแต่อันนี้เป็นศีลอุโบสถนะเจ้าค่ะศีลอุโบสถใช่ไหมจ้าเพราะว่าได้ทราบว่าได้ทราบจากพระคุณเจ้านะเจ้าค่ะว่าถ้าหากว่าขาดข้อนึงแล้วอะค่ะขาดข้อนึงแล้วก็จะหมดเลยเจ้าค่ะก็เลยกลัวว่าจะหมดเจ้าค่ะโยมถือศีลอุปสมบทที่บ้านก็ถ้าเราเกิดว่าเรารักษาข้ออื่นได้อะไรมันถามว่าจะหมดไหมฮะไอ้นั่นเป็นเรื่องพิธีการหรือพิธีกรรมเท่านั้นเองอะเราข้อไม่ได้เราก็บอกว่าข้อนี้มันไม่ได้เราก็งดเว้นไปแต่ข้ออื่นเดี๋ยวรักษาอยู่อะถามว่าศีลนั้นจะหมดไหมใช่ไหมแต่อุโบสถมันไม่ครบเท่านั้นเองอุโบสถศีลทั้ง8ใช่ไหมศีลอุโบสถเออมันแปดข้อแปดประการแล้วก็อาจจะ7ข้ออะไรเงี้ยนะใช่ไหมแต่ว่าจะให้ครบสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะมันไม่สมบูรณ์แต่ว่าจะขาดหมดทุกข้อได้ไหมไม่ใช่หรอกฮะไม่ใช่ตรงนั้นไม่ถึงขนาดนั้น
ม้แต่การถือสัจจะข้อเดียวยังไปบรรลุได้เลยฮะบรรลุธรรมได้บางทีนะบางคนนะเห็นไหมพอถือสัจจะมันยังมีความขังและสติถือสัจจะอย่างเดียวเมื่อก่อนๆนี่คนเก่าๆเขาบอกว่าถ้าเรามีสัจจะเราไม่โกหกเลยอะไรเนี่ยมันยังมีความขังหรือความสติเลยไม่ต้องไปคำนึงถึงติดเลยแต่ต้องมีสัจจะนะไม่พูดเท็จไม่โกหกพูดคำไหนเป็นคำนั้นจริงๆมันยังเกิดเลยฮะบารมีเลยเห็นไหมสัจจะอะไรเงี้ยจะว่าจะสิ้นเลยไหมอย่างนั้นมันไม่มันก็เจ็ดข้อไปก็แล้วกันเห็นไหมแต่ข้อนั้นรักษาไม่ได้ทีหลังเราก็ต้องทำตามกำลังเพื่อความสบายใจอ่ะเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้พูดอย่างนี้อะไรนะก็ทำให้เราเกิดความลังเลสงสัยนะเป็นวิจิกิจฉาอะไรเงี้ยแต่ในความคิดเห็นเขาจะมานี่เป็นเรื่องของความส่วนตัวหรือว่าถ้ารักษาจะเจ็ดข้อก็อยู่เจ็ดข้อข้อหนึ่งรักษาไม่ได้แล้วก็งดเว้นไปนะเห็นไหมก็งดเว้นไปมันอยู่ที่การถือการทำนะฮะไม่ใช่อยู่ที่การสมาทานนะฮะเห็นไหมการสมาทานเราถือแต่ไม่ทำแล้วมันก็แค่นั้นเองตินะฮะเห็นไหมส่วนใหญ่สังคมไทยไม่ต้องอื่นไกลละถิ่นห้าแล้วสมาทานถือแต่ไม่ทำถามว่าเกิดผลไหมเห็นไหมมันเกิดผลไหมก็เกิดผลต่อการที่เราสมาทานถือแต่ไม่ทำเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กลางกระทำเห็นไหมแต่ศีลจริงๆต้องการที่ว่าการสำรวมกายวาจาให้เป็นปกติมีสตินั้นที่ว่าเป็นศีลนั่นนะแต่ทีนี้ถ้าเราสมาทานแล้วถือแต่ไม่ทำมันก็ไม่ได้เกิดนะฮะไม่เกิดผลตรงนั้นนะฮะจริงๆมันเกินคือการที่ว่าเราสมาทานแล้วถือจะต้องเอามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นปกตินะฮะทำให้เป็นกิจวัตรปฏิบัติอยู่เป็นนิดนั่นน่ะนะอันนั้นก็เรียกว่าศีลก็ทําให้เป็นปกตินะฮะอันนี้สําคัญตรงเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเรามี7ข้อแล้วคืออีกข้อนึงไม่ได้เราถือ7ข้อแต่ให้เรามีความมั่นคงเราก็ได้7ข้อนั้นไปฮะครับอาจารย์นะโยมนะมันอยู่ตรงเนี้ยครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปราจีนบุรีครับจากโยมแตนเจริญพรจ้าโยมมรดกการพระอาจารย์ทั้ง2ค่ะจ้าโยมโยมถือศีล5นะคะจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามโดยการฟังจากพระสังฆทานนี่ค่ะจ้าแล้วก็ดูแลแม่ย่าไปด้วยหนูใช้เวลาในการฝึกกลางคืนค่ะเพราะกลางวันหนูต้องทำงานจ้าเอาช่วงระยะเวลาจากคือเสร็จข้าวเย็นเสร็จแล้วถึงเที่ยงคืนค่ะจ้าแล้วหนูจะถึงตี3อืมขึ้นมาสวดมนต์ค่ะแล้วก็ไปหาหุงข้าวปกติธรรมดาเนี่ยทำแบบนี้ได้มั้ยคะในการฝึกโยมโยมแตนทำทุกวันไหมหรือว่าเฉพาะเป็นวันพระหรือว่าเฉพาะวันทุกวันค่ะทุกวันใช่ไหมค่ะอ่าก็สวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ทางวัดสังฆทานใช่ไหมค่ะอ่าตั้งแต่หกโมงแล้วก็ถึงตีสามค่ะอืมจากโยมแตนจะรอฟังเลยไหมหรือว่าจะฟังทางโทรทัศน์ฟังค่ะฟังค่ะโยมโยมถามว่าทำได้ไหมจ้ะคือโยมแจนจะทำทุกวันนะครับเป็นกิจทุกวันอยู่เลยคือจากหกโมงไปถึงตีสามเนี่ยช่วงกลางคืนโยมแจนจะทำแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยทำไม่ได้ก็คือจะเอาช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทำก็คือฟังธรรมปฏิบัติสมาธิเจริญสติแล้วก็ฟังธรรมไปช่วงถึงหกโมงถึงตีสามเนี่ยทุกวันทำแบบนี้จะได้ไหมครับหลวงพ่อทำที่บ้านก็ได้อยู่แล้วนะครับทำได้ในเวลาไหนก็ถ้าสามารถจะทำได้ฉะนั้นในบทสวดมนต์ก็ยังมีบอกไม่ใช่เลยบอกว่าบุคคลประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีสว่างดีและขณะนั้นดีครู่นั้นดีขอให้ปฏิบัติให้ดีเถอะใช่ไหมดีทุกเวลาใช่ไหมไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาทำเวลาไหนก็ได้สวดมนต์ทำสมาธิใช่ไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือจะแม้จะนอนภาวนาก็แล้วแต่นะขอให้ทำแต่นะอยู่ที่การกระทำการเจริญสติเฉพาะสินแปดหรือเปล่าหนูไม่เข้าใจตรงนี้ยังไงนะจ๊ะอีกทีจ้ะสินแปดเฉพาะสินแปดเหรอจ๊ะหรือว่ายังไงหนูไม่เข้าใจว่าหนูสินห้าเนี่ยจะฝึกสติได้ไหมหรือว่าสติเด่นการเจริญสติการเจริญสติภาวนาเฉพาะสินแปดหรือเปล่าครับโยมแทนโยมแทนสงสัยครับหลวงพ่อว่าการปฏิบัติเนี่ยเจริญสติภาวนาเนี่ยทำได้เฉพาะสินแปดหรือเปล่าสินห้าเนี่ยโยมแทนของสินห้าเนี่ยทำได้ไหมครับก็ได้สิฮะศีล5นี่ก็เป็นพื้นฐานเลยแหละที่ต้องทำนะเราดูเนี่ยมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาในพุทธศาสนาเนี่ย
อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นมหาอุบาสกวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยวิสาขาเห็นไหมเป็นมหาอุบาสิกาวิสาขาเห็นไหมเป็นมหาอุบาสิกานั้นก็ศีลห้านะฮะแต่ว่าปฏิบัติเป็นระยะบุคคลเป็นโสดาบันนะฮะระยะบุคคลเขาก็ถือแค่ศีลห้าเขาก็ประพฤติทำสมาธิเจริญจิตภาวนาหรือว่ารักษาศีลแค่ค่าศีลห้านะเพราะว่าเขามีครอบครัวเห็นไหมมีลูกมีหลานเยอะนะเห็นไหมแต่เขาประพฤติปฏิบัติเขาไปวัดเป็นประจำสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำเห็นไหมเขาก็เป็นอริยะบุคคลได้ไม่เกี่ยวกับนิยมนี่ว่าต้องศีลแปดศีลอุโบสถถึงจะปฏิบัติภาวนาได้เห็นไหมศีลห้าทำได้นะก็สามารถจะทำให้เกิดมรรคผลได้มันอยู่ที่ตัวจิตของเราอะนะพอเข้าใจนะโยมสวดไปเถอะโมนน่ะภาวนาไปนะฮะสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเหมือนครูบาอาจารย์ท่านว่าน่ะเนาะสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินถ้าไม่รู้จะกินจากทาเดี๋ยวก็เกิดปัญหาเห็นไหมเป็นที่พึ่งทางใจเท่านั้นนะฮะก็ต้องพยายามสร้างบุญกันไปทำบุญกันไปก็บอกว่าทานศีลภาวนาอย่าเรื่อยละอุตสาหะเสริมสร้างทางกุศลด้วยว่าทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานมินานคันเกษมสันชื่นสุขทุกคืนวันนะก็เอาไปเถอะนะทำไปเห็นไหมภาวนามันเป็นตัวช่วยส่งผลนะฮะสวดมนต์ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเห็นไหมเอาถนัดอย่างไรก็ทำไปนะฮะขอให้ได้ทำแต่ถึงใดที่เป็นกุศลตจิตนะเพราะว่าการสวดมนต์ก็เป็นการสาธยายทำให้เรารู้เราเข้าใจถึงว่าเออนะสวดเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือว่าสวดทางอะไรการสร้างบารมีการทำอย่างไรมันก็มีอยู่ในนั้นหมดนะฮะมีในการสวดมนต์เหมือนฮะเหมือนที่โยมบางคนก็ชอบสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์รู้สึกว่ามีความหมายอะไรดีก็สวดไปมันก็ทำให้เกิดมรรคเกิดผลได้ทั้งนั้นแหละฮะไหนพวกนกพวกหนูอยู่ในถ้ำเนี่ยตามในชาดกในพระไตรปิฎกมันควางพระสวดมนต์บ่อยๆมันล่วงลงมาตายเลยมันฟังเพลินๆไปเนี่ยข้างคาวล่วงหลกตกมาตายยังเกิดเป็นเทวดาได้เลยพระสวดมนต์เห็นไหมแสดงว่ามนต์ก็มีอะไรเหตุปัจจัยเหมือนกันใช่ไหมเมื่อฟังให้ดีๆแล้วก็ทำให้เกิดบุญกุศลนั่นแหละเกิดพลังบารมีได้นะงั้นก็สวดไปเห็นไหมอย่าไปลืมมนถ้าลืมมนก็จะเหมือนกับอะไรพญานกยุงทองสมัยพระเจ้าเสวยชาติเป็นพญานกยุงทองอ่ะถูกจับได้เพราะลืมท่องมนเนี่ยเห็นไหมลืมท่องมนสวดมนติดบ่วงของนายพรานเลยธรรมดาไม่ติดใครจะนายพรานจะเก่งกล้าสามารถฉลาดขนาดไหนเอาบ่วงไปล่อไปดักนกยุงเนี่ยดักไม่ได้หรอกครับเพราะนกยุงสวดมนอยู่ตลอดประจำมีสติอยู่ประจำเห็นไหมอาชชาอาชชายะมารามันตาความเสื่อมของมันตาอยู่ที่การไม่ทบทวนเห็นไหมถ้าทบทวนอยู่บ่อยไม่เสื่อมไม่ลืมมันไม่ลืมมันมีความรู้อยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดไงเห็นไหมตรวจบนในพญานกยุงทองนี่นายพรานจะมาดักกี่คนนั้นมันดักไม่ติดดักไม่ได้จนมีนายพรานคนหนึ่งฉลาดสังเกตนักสังเกตนะมีรายละเอียดนกยุงนี่พรานเก่งๆขนาดไหนทำไมใครๆก็ดักไม่ได้ดักไม่ติดมันเป็นเพราะอะไรโอ้ไปดูสังเกตแอบดูเฝ้าดูก็รู้โอ้นกยูงนี่สวดมนต์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมีสวดมนต์อยู่เพราะสวดมนต์ก็เกิดแต่สติเกิดสมาธิเหมือนกันนะแต่ความสำรวมระวังอยู่ใช่ไหมไม่ติดบ่วงจะทำยังไงให้คลายจากมนต์นะให้ลืมสตินั่นก็พานุหนึ่งก็เลยบอกว่าเอาเพศเมียนกยูงเพศเมียเป็นล่อมึงจะเปิดสติเห็นไหมมันก็จะเผลอสติได้เห็นไหมถ้าไม่ได้สำรวมสังวรระวังไงฮะมันเป็นข้าศึกต่อกันไงเป็นข้าศึกต่อกันเพื่อให้เผลอสติก็เอานกยุงตัวเพศเมียไปเป็นนกต่อไงเห็นไหมไปเป็นนกต่อก็ลืมตรวจมนก็โดนจับได้เราย่อๆกันแล้วกันนะก็ขาดสติใช่ไหมครับแต่มีสติแล้วก็จับไม่ได้เอาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากแม่ชีอารีเจริญพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะจ้าคือจะกราบเรียนถามว่าการให้พิจารณาร่างกายเป็นอสุภะหรือว่าการพิจารณาอาหารให้เป็น
ปฏิกูลอะไรเนี้ยเพียงจุดประสงค์เดียวเพื่อให้เราลดความอยากลงใช่หรือไม่เจ้าคะกราบแค่นี้นะคะเดี๋ยวฟังทางวิทยุเจ้าค่ะจ้ะครับคำถามแม่ชีบอกว่าการที่เราปฏิบัติโดยการพิจารณาสุภะครับมองดูกายหรือว่าเราจะพิจารณาอาหารที่เราทานกินเข้าไปเนี่ยครับหลวงพ่อให้เป็นปฏิกูลเนี่ยครับโยมถามว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำเพื่อที่จะให้เราลดละความอยากหรือว่าลดอะไรนะสิ่งความต้องการลดลงไปเพียงแค่นี้ใช่หรือไม่ครับก็การที่เราบริโภคอาหารต้องการให้มันเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือให้เห็นมันเป็นเปลือกของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยอะไรก็แล้วแต่นะของบูดของเน่าอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมเพื่อให้เราลดในการลดในการที่ไปติดอยู่ในรสยินดีอยู่ในรสไงพิจารณาแล้วถึงว่ามันจะรสอาเรศอร่อยขนาดไหนนะเมื่อตกไปถึงท้องแล้วกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นของเน่าของบูดหมดเนี่ยไหมเป็นของปฏิกูลมาที่เรียกว่าพิจารณาให้เป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นก็ดูดังพระสัมมาเนนอายุยังน้อยอยู่พุทธเจ้าทรงตัดเตือนสัมมาเนนสัมมาเนนก็คือเด็กนั่นการเห็นขนมเยอะแยะไปหมดเลยไออาหารก็อาหารดีๆพุทธเจ้าก็รู้ว่าเออเนนกำลังจะโลภในรสอาหารเรื่องอาหารปรุงแต่งเรื่องอาหารเห็นไหมพระองค์ก็ทรงตัดเตือนว่าเออสัมมาเนนถ้าเราบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมืองที่เขาถวายด้วยศรัทธาด้วยความโรคติดในรสติดในลิ้นเนี่ยเธอก็เหมือนกินเด็กแดงเข้าไปทีละก้อนละก้อนคือว่าเป็นไฟไงโลภะก็เป็นไฟใช่ไหมใช่ไหมเป็นไฟคือเผาผลาญให้จิตใจร้อนรนอะไรเงี้ยเธอต้องพิจารณาให้เป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาเพราะสิ่งที่ว่าตัวที่เราโลภว่าปรุงแต่งในเรื่องรูปของอาหารรสของอาหารนั่นมันจะสวยหรือมันจะลดดีโอชาอร่อยขนาดไหนเมื่อลงไปสู่ท้องแล้วมันก็จะกลายเป็นของปฏิกูลนะสามเณรได้รับความรู้ความเตือนสติอย่างนั้นก็ไปพิจารณาอาหารในบาตรพิจารณาจนเกิดอาหารเลปฏิกูลสัญญาจากสวยงามกลายเป็นไม่สวยไม่งามจากรสดีก็กลายเป็นรสไม่ดีแก่ของที่ว่ายังสดสดก็กลายเป็นบูดเน่าไปสามเณรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ว่ายังฉันข้าวยังไม่หมดบาตรเลยฮะพิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นในขณะใดขณะหนึ่งถ้าเราพิจารณาแม้แต่เวลาที่เราบริโภคอาหารนะพิจารณาไปไม่ทันาไปเกิดสติเกิดสมาธิเห็นไหมเกิดอาหารเลปฏิกูลสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจะละความยึดมั่นหรือมั่นอุปทานหลุดไปถามว่าบางคนสงสัยว่าถ้าเราละอุปทานหลุดไปในขณะที่เป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญานั้นสิ่งอื่นนั้นมันรู้ถึงกันไหมรู้ถึงกันหมดนะฮะเพราะมันอยู่ที่ตัวเรารู้ตัวละเท่านั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรกรรมฐานบทใดจะทำอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อไปรู้ตัวรู้แล้วก็ละได้นะฮะไม่ยึดติดมันก็ถึงกันหมดนะฮะละตัวอวิชชากลายเป็นวิชาคือความรู้อวิชชาคือความไม่รู้เห็นไหมความหลงนั้นหลุดไปหมดนะฮะมันก็เข้าใจหมดเรื่องภาวะธรรมจากนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติในแนวไหนก็แล้วก็แล้วแต่เมื่อถึงความสงบระงับมีสติมีสมาธิก็รู้ถึงกันหมดนะเข้าใจแต่อุบายต่างกันเท่านั้นเองแต่เข้าใจถึงความหมายครับนะธรรมถะคืออุบายวิธีการทำจิตให้สงบทำจิตให้เข้าถึงความรู้นะฮะหรือจะเข้าไปถึงวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็ต้องมาจากความสงบนะมาจากสมาธิจะมากจะน้อยเท่านั้นเองเห็นไหมแต่ว่านิวรณ์ต้องระงับดับไปถ้านิวรณ์ไม่ดับนะถึงจะพิจารณาไงมันก็ละไม่ได้มันรู้แต่มันละไม่ได้ไงไหมเพราะไม่มีกำลังจิตที่แข็งพอถึงจะมีปัญญาพอไปวิปัสสนาเขาเรียกว่าปัญญาที่คมแต่จิตไม่แข็งเนี่ยลมไหมครับลมต้องมีความแข็งแล้วมีความคมด้วยอันนี้สำคัญเลยเนี่ยต้องฝึกนะต้องปฏิบัติให้มันเข้มข้นนะฮะถึงจะตัดขาดนะฮะสังโยชน์นะยืดเยื้อยาวนานมาหลายพบหลายภูมิต้องจริงจังตั้งใจนะสามารถจะทำได้เป็นเหตุปัจจัยด้วยกันทุกผู้ทุกนามทุกคนนะฮะจะช้าหรือเร็วถ้าเรามีเจตนาที่ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่ไร้มรรคผลหรอกมีมรรคมีผลที่สร้างสมเอาไว้
ยู่ในจิตสำนึกในความรู้สึกของเราที่จะต้องวักไหวใส่ใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะอนุโมทนาโยมแต่ยังใส่ใจหรือสนใจการพิจารณาหาเรก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำนะมั้ยอยู่ในปฏิปทา3อย่าง1สำรวมในยตนะฮะสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอายตนะทั้ง6แล้วก็ต้องมีโภชเนมตัญญุตารู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรให้รู้จักการพิจารณาว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปเพื่ออย่างอัตภาพให้เป็นไปฌานิยานิโยโคฌานิยานิโยโคหมายความว่าแล้วก็ต้องทำความเพียรคือทำสมาธิไม่เห็นกันนอนมากเกินไปต้องภาวนาต้องปฏิบัติอย่างนี้จริงว่ากินน้อยนอนน้อยไงปฏิบัติให้มากไงครูบาอาจารย์ของเราก็จะบอกอย่างนี้กินให้น้อยนอนให้น้อยปฏิบัติให้มากบางท่านก็บอกว่ากินมากมันตายง่ายกินน้อยมันจะตายยากเห็นไหมกินมากจะตายง่ายใช่ป่ะแต่ไม่อย่างนั้นล่ะเนี่ยหลักของการปฏิบัติครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมต้อยจะเริญพรใจโยมน้อมกลับนมัสการท่านพระอาจารย์หลวงพ่ออุดมแล้วก็ท่านบอยเจ้าค่ะก่อนอื่นโยมขอความเมตตาขอโอกาสขอแสดงมุทิตาจิตนะเจ้าค่ะถึงวันนี้จะเป็นวันที่5แล้วก็เถอะถึงมันจะเป็นเรื่องสมมุติว่าปีใหม่โยมก็ขอแสดงมุทิตาจิตถวายพรให้พระแม่ครูอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่มาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานแล้วก็พระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็พระทุกรูปที่มาให้โอกาสให้ธรรมะทุกๆวันทุกๆโอกาสขอท่านทั้งหลายจงมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้โยมจะพูดแล้วกลัวเป็นขี้กากเพราะโยมเป็นผู้ปฏิบัติขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะเพื่อได้เป็นที่ให้โยมหรือหลายๆคนได้มีที่เกี่ยวที่หน่วงที่จะขึ้นไปพักผ่อนนิพพานสี่นะเจ้าค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะแล้วโยมก็มีคำถามว่าถ้าสมมติเราถือศีลอุโบสถแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวถ้าเราจะใช้ครีมทาผิวซึ่งให้ผิวหายตึงอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมเจ้าค่ะอยู่ที่เจตนาหรือเปล่าเจ้าค่ะแค่ครีมทาผิวใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะเจ้าค่ะแล้วก็โยมอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อให้กำลังใจญาติทั้งหลายที่อยู่ทางภาคใต้ด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าเขาหน้าสงสารมากเลยโยมเป็นผู้ปฏิบัติเขาหน้าฟังแล้วไม่ชื่นใจก็อยากอวยพรให้เขาพ้นทุกข์พ้นภัยที่จะเกิดและขอความเมตตาหลวงพ่อได้ให้พรเขาแล้วก็เขาจะได้รู้สึกมีที่ขึ้นอกขึ้นใจยืดเหนี่ยวจิตใจนะเจ้าค่ะขนาดโยมตอนนั้นที่เขื่อนแตกบ้านฉินริมโขงก็ยังผวาเจ้าค่ะกลัวน้ำล้นตลิ่งมีเขาเจอพายุใหญ่ก็คงแย่ก็รบกวนให้พระอาจารย์ช่วยให้เป็นที่ยืดเหนี่ยวเพื่อนญาติแห่งฝั่งใต้เลยเจ้าค่ะแล้วก็คำถามโยมก็มีแค่คำถามเดียวคือว่าถ้าเราใช้อันนี้ล่ะแล้วจะเป็นอะไรไหมเชื่อว่าเราจะได้ไม่มีความตึงอะไรนี้เจ้าค่ะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีเจ้าค่ะไงโยมจะฟังทางสถานีวิทยุนะเจ้าค่ะน้อมกลับนมัสการเจ้าค่ะจ้าสาธุครับโยมต้อยถามว่าเราปฏิบัติถือศีล8ที่บ้านเนี่ยครับหลวงพ่อช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเนื้อหนังเนี่ยครับครีมมันตึงมันแตกเนี่ยครับเราสามารถทาครีมกันแตกได้ไหมครับหลวงพ่อถ้าเราคิดว่าเป็นยาที่ว่ากันผิวแตกเป็นการยารักษาผิวไม่ให้ผิวมันแตกซึ่งมันก็จะเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรหรอกฮะแล้วก็สามารถจะทำได้อันนี้ที่ว่าศีลแปดที่ว่าคนไม่ให้ทาไปด้วยมีเจตนาที่จะว่าให้มันสวยนะให้มันงามอะไรเงี้ยนะแต่เราทาเพื่ออะไรบรรเทาทุกขเวทนาจากผิวมันแตกมันแห้งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นยานะช่วยรักษานะฮะให้มันเป็นปกติไม่ใช่เป็นผิดปกติไปไม่ใช่เพื่อความสวยงามอะไรแค่นั้นไม่เป็นไรหรอกหรือว่าเป็นยาเนาะไม่ผิดหรอกขยมนะสามารถจะกระทำได้แหละฮะไม่ต้องไปกังวลใจตรงนั้นนะส่วนเรื่องของชาวใต้ก็ขออนุมาส่วนบุญที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติต่างๆก็ขอให้พ้นจากวิกฤตเรื่องนะ
ภัยพิบัติจากลมจากน้ำนะขอให้ผ่านพ้นไปนี่รู้สึกว่าจะผ่านพ้นไปแล้วค่อยๆผ่านนะค่อยๆพ้นไปแต่ว่าก็ยังโดนกันน่าสงสารนะน่าเศร้าแต่ว่าวิกฤตของโลกเนี่ยมันจะเป็นไปนะฮะมันจะเป็นไปแบบนี้แหละแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นเพราะโลกเราร้อนมากขึ้นใช่ไหมมีปัญหามากขึ้นเรื่องมลภาวะอะไรต่างๆมันเยอะขึ้นน่ะเพราะนั้นในสิ่งที่จะช่วยกันแก้ไขก็ต้องพยายามลดในสิ่งที่มันทำให้โลกมันร้อนอ่ะนะมันจะได้ผ่อนคลายนะทำให้ยืดอายุไปอีกนะยืดอายุโลกถ้าเราไปช่วยกันทำให้มันโลกมันร้อนไปสร้างมลภาวะให้มากขึ้นนะฮะบางทีมนุษย์เราก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ป่ะเห็นไหมมีส่วนด้วยเราก็ต้องรู้จากการรักโลกมันเราอยู่กับโลกก็ต้องรักโลกเลยฮะเห็นไหมเราอยู่บนโลกกันนะฮะเราไม่ใช่ไปทำให้โลกมันในร้อนมากแล้วก็ทำให้เกิดทุกจากภัยพิบัติอะไรต่างๆนะที่เกิดจากโรคที่ไม่ปกติอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องช่วยกันนะมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเราอยู่เป็นโลกเราก็ต้องรักโลกกันไหมอยู่บนโลกอะถ้าเราไม่ไปรักไปด้วยกันทำลายนะมันก็นั่นแหละมันก็ทำลายด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละฮะเพราะอยู่ในโลกเดียวกันนะไหมนั้นเราก็ต้องช่วยกันแต่ว่าเรื่องอุทกภัยหรือวัตภัยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยแม้แต่เรื่องอัคคีภัยบางประเทศในบางทวีปไฟไหม้นะเป็นในหมื่นๆไร่แสนแสนไร่ป่ะคนก็ตายเยอะเลยใช่ไหมไฟอ่ะมันเกิดขึ้นนะฮะทวีปบางทวีปใช่ไหมยังมีได้ข่าวโอ้โหดูนั่นก็น่าสงสารเลยนะฮะมันห้ามไม่ได้เพราะมันอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไงมันในธาตุในตัวบุคคลมนุษย์เราโลกของเราก็มีดินน้ำไฟลมเหมือนกันไอ้โลกของเรานี่มีอะไรฮะตามมาหลักนั้นก็เขาบอกว่ามีแผ่นดินอยู่200,000มีแผ่นดินอยู่240,000โยชน์ความหนาของแผ่นดินนะครับมีน้ำพอหุ้มแผ่นดินอยู่480,000โยชน์ความหนาแล้วก็มีลมพอหุ้มน้ำอีกที3ชั้นได้ไหม960,000โยชน์นะฮะความหนาของลมที่ห่อหุ้มน้ำน้ำนั้น 480,000 ความหนาแต่ลมหนากว่าใช่ไหม 960,000 โยชน์นะความหนาของลมดินมีน้อยน้ำมีมากกว่าลมมีมากกว่าความหนาทีถามหน่อยว่าโลกมันกลมหรือแบนที่เราเรียนหนังสือครับโลกกลมใช่ไหมเมื่อก่อนยังมีนะมีคนบอกว่าโลกแบนยังมีนะเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อยังเคยคุยก็บอกว่าโลกแบนบอกโลกมันกลมเห็นไหมโลกมันกลมถ้าเราเรียนศึกษานะเราก็จะรู้เลยโลกมันกลมบางคนจะเข้าใจนะโลกแบนนะแต่นั้นคงจะโบราณนะใช่ป่ะสมัยนี้คงไม่เชื่อมาโลกแบนนะเนาะเมื่อก่อนคุยกันไม่แหมโลกแบนใช่ไหมโลกมันกลมเห็นไหมแต่ว่ามันก็มีห่อหุ้มบันดังที่ว่าอยู่นะสิ่งที่ห่อหุ้มมันจิตของเราเหมือนกันถ้าเป็นโลกกับการปฏิบัติเนี่ยก็มีความโลภความโกรธความหลงห่อหุ้มอยู่ไหมจิตนะรอบอยู่ไหมทีนี้เราจะทำจิตยังไงให้มันไอ้ความโลภก่อความโกรธความหลงไม่ห่อหุ้มเราจะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกและต้องศึกษากันด้วยไหมต้องปฏิบัติใช่ไหมถึงจะเข้าใจทุกความหมายเราถูกขอห่มได้โลกธรรมถ้าเป็นหลักพุทธศาสนาก็บอกว่าโลกธรรมทั้ง8นะลาภยศสุขสรรเสริญเสื่อมลาภยศทุกข์นินทาใช่มั้ย8อย่างมีอิทธารมอนิจจารมอารมณ์ที่พึงปรารถนาและอารมณ์ไม่พึงปรารถนาใช่มั้ยนี่ในหลักธรรมใช่มั้ยมีในลักษณะอย่างนั้นก็ห่อหุ้มมนุษย์เราอยู่ใช่มั้ยใครจะแยกออกหรือไม่ออกเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะใครจะอยู่ใต้การห่อหุ้มหรือว่าอยู่เหนือการห่อหุ้มใช่ไหมการครอบงำมาพูดง่ายๆเอาเนาะการครอบงำจะทำอย่างไรฮะถามว่าพุทธเจ้าถูกครอบงำไหมในโลกธรรมไหมเห็นไหมท่านประพฤติปฏิบัติไม่ถูกครอบงำในราบยศสุขสรรเสริญเสื่อมราบทุกนินทาท่านไม่วอกแวกวันไหวถือว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมแอร์เจริญพรจะโยมของพระองค์พระเจ้าค่ะจ้ายอมแอบพูดได้เลยจ้ะ
ค่ะโยมจะมาขอขมาอาจารย์ทั้งสองพระองค์พระเจ้าค่ะจ้าปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่ถ้าโยมอันไหนที่ล่วงเกินไปเพราะโยมก็ไม่มีเก่งภาษาและโยมก็ขอโทษด้วยนะคะขอขมาเขาเรียกอะไรนะคะขออภัยขอขมาอะไรนะคะถูกแล้วจ้ะถูกแล้วขอให้ยกโทษเวลาโยมเคยตอบเคยถามปัญหาธรรมะและทีนี้ที่โยมพูดผิดพูดถูกอะค่ะจ้ะแล้วก็โยมก็อยากจะให้พรกับอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนี้ยมันจะเป็นบาปไหมคะเพราะโยมนั่งสมาธิแล้วโยมก็จะอธิษฐานว่าตอนเช้าที่ฟังจากไอ้หลวงพ่อสนองแล้วโยมนั่งสมาธิแล้วลงจะบอกว่าพระทุกองค์อ่ะขอให้ถึงมรรคผลนิพพานเร็ววันจ้ะแล้วก็ขอให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปไอ้รักภาพแล้วก็อยู่ยืนนานกับรายการนี้เป็นนานๆนะเจ้าคะจ้ะโอ้โหแสดงแต่ทั่วด้วยนะโยมนะไปดูในบทกดน้ำอีมินาเนี่ยไหมต้องให้ครูบาอาจารย์ด้วยนะการกดน้ำใช่ไหมในบทอีมินาจะดูรูปโยมที่แปลความหมายอ่ะนะบทกดน้ำตัวเดียวเนี่ยมีแผ่ให้ครูบาอาจารย์ด้วยกดน้ำใช่ไหมครับนั่นแหละเป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละต้องแผ่ให้หมดบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยปู่ย่าตายายเห็นไหมก็มีการแผ่ให้ยายก็ยมไม่มาอยู่บ้านใหม่นี้ยมไม่ได้ดู24ชั่วโมงเหมือนที่อยู่บ้านเก่านะคะเพราะเขาติดสมาร์ทเครื่องข้างล่างในเครื่องเดียววันนี้วันพระยมดูจิ้มแปะที่บ้านเองนะคะแล้วยมก็ฉันมือเดียวและอย่างเม็ดแมงลักนี่เป็นน้ำปานะกับน้ำผลเหลืองนี่ยมฉันได้ยนทานได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นไหมพูดผิดแล้วทานได้จ้ะอ๋อแต่คือสุขภาพยมไม่ค่อยดีอะค่ะยมก็นั่งไม่ได้3 4ชั่วโมงเหมือนแต่ก่อนนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วทีนี้มันก็เหน็บซ้ำกินยมก็ทนยมอยากจะถามพระอาจารย์ข้อหนึ่งเมื่อวันที่30ยมนั่งอยู่ข้างล่างแล้วยมก็จะอัญเชิญเทวดามาฟังเทศยมจะเปิดเทศไว้อีกห้องหนึ่งแล้ววันนั้นมีคนใส่ชุดขาวมาพอมาถึงตรงหน้ายมอะเขามานั่งลงเขาก็มาบีบคอโยมแล้วโยมก็แบบขึ้นไส้แล้วก็เจ็บท้องแล้วก็อ้วกเขาบอกจะเอาชีวิตโยมดึงมกบอกเอาไปเลยที่โยมเคยเห็นโยมพบาลจะมาเอาชีวิตโยมหลายครั้งแล้ว3ครั้งแล้วทีนี้โยมก็เลยบอกว่าถ้าจะมาเอามาไปวันพระนะฉันจะได้ไปเป็นนางฟ้าทีนี้มันจะเป็นเพราะจิตของโยมที่จะผูกพันที่ว่าโยมอะจะอธิษฐานว่าตายไปอย่าไปตกนรกนะยังไงโยมก็ฟังเทศตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะพระเจ้าคะแล้วโยมก็เป็นนักปฏิบัติแต่ตอนนี้พอมันมาอยู่กับลูกกับหลานแล้วมันปิดวิเวกไม่ได้ถ้าเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยโยมก็ปิดวิเวกได้แล้วจะปิดวิเวกตอนเช้ากับตอนดึกอะค่ะเจ้าคะอย่างนี้โยมจะบาปไหมเจ้าคะหรือว่าไอ้คนที่มาบีบคอโยมเนี่ยมันจะเป็นคือลูกสาวของโยมอ่ะโดนโกงแล้วเขาก็เปิดบริษัทใหม่แล้วมันจะเป็นคู่ที่เขากรณีเขาปล่อยของเข้ามาหรือว่ามันจะเป็นพยามารเข้ามาเจ้าคะแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะค่ะจ้ะขอให้สองพระองค์ไอ้ทุกองค์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะจ้ะแล้วโยมจะฟังทางทีวีพระเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะเปิดเสียงนะคะจ้าสาธุครับก็เป็นเรื่องของโยมโยมบอกว่าเวลาโยมสวดมนต์นะครับหลวงพ่อโยมก็จะอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างบ้านแล้วก็สวดอัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมนต์ก็โยมก็จะเห็นมาเป็นคนใส่เป็นชุดขาวมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมาบีบคอมาทำร้ายโยมก็เลยบอกว่าก็ทำไปเถอะเอาไปเถอะจะฆ่าจะเอาชีวิตเราเอาไปอยู่ด้วยก็เอาไปแต่บอกว่าขอให้เอามาเป็นวันพระนะไปเอาวันพระจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับโยมก็ไม่ได้กลัวโยมก็บอกว่าอย่างนี้นะครับโยมก็เลยถามว่ามันจะบาปไหมจะผิดอะไรไหมว่าเรามาสวดมนต์ที่บ้านแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับ
มันก็ไม่บาปหรอกเขามาเตือนสติก็ดีอยู่แล้วทำให้ดีนะเพราะบีบคอเราก็บีบไม่ได้ใช่ไหมครับเราสวดมนต์สวดพรอะไรเงี้ยที่จริงนะฮะถ้าเรามีอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนั้นเรามีเทวธรรมมีเทวดาที่คุ้มครองถึงเราไม่ต้องไปเชิญเทวดาก็มาคุ้มครองเราเพราะเรามีอิริโอตปะเรามีธรรมของเทวดาอยู่ครับแต่ทีนี้ถ้าเราสวดไอ้ทุมนมเทวดาแล้วแต่ไม่มีอิริโอตปะความเป็นอาเกตโกตบาปเทวดาก็มาคุ้มครองเราไม่ได้เพราะเราไม่มีธรรมของเทวดาครับถ้าเรามีธรรมของเทวดามีเทวธรรมคือมีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วเทวดาคุ้มครองเราตลอดแต่ถึงถ้าเราไม่สวดก็เพราะอะไรเรามีธรรมของเทวดาอย่างนี้ครับคุ้มครองป้องกันตัวเราเข้าใจตรงนี้ก็นะแต่ว่าเรื่องที่ปรากฏมีนิมิตอะไรมาปรากฏหรือว่าเห็นสิ่งใดมาปรากฏที่จะมาทำร้ายเราอะไรเราที่ไปเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นเรื่องนิมิตที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งหลับทั้งตื่นนะฮะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นไหมเราก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มาปรากฏให้เราเห็นนะฮะทีนี้ก็มาปรากฏให้เห็นเหมือนที่โยมเล่าบอกว่าเขาจะไม่บีบคอเราก็บีบไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมบีบไม่ได้ทำไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องทำต่อไปที่ว่าต้องสร้างบารมีต่อไปก็เหมือนกับพระในช่วงก่อนนั้นที่ว่าจะเป็นรุ่นขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามทีเถอะเมื่อก่อนนั้นก็จะมีที่ว่าพระไปภาวนาอยู่ที่โคนไม้ลูกเทวดาที่รักษาต้นไม้อยู่พระไปนั่งก็ร้อนไม่มีอยู่ไม่เป็นสุขไปอยู่ยอดไม้นั่งนั่งบทิสะพระก็ร้อนลนไปไม่มีสุขสบายเลยพระท่านก็จิตใจไม่สงบจะทำยังไงให้พระไปสักทีเรานอนไม่สบายเลยไปอยู่สู่กับพระนี่ทำไงก็มาหลอกมาหลอนมาเป็นมดเป็นแมงเป็นผีเป็นสางอะไรมาหลอกมันเป็นสัตว์ต่างๆนะแปลงมาหลอกให้พระให้ไปให้พระกลัวพระจะได้กลับไปไม่ได้นั่งอยู่ในโคนไม้นี้พระมาถูกหลอกมากๆพระไม่มีสมาธิพอได้พอก็กลัวก็เลยกลับไปวัดพระเจ้าก็ลงทรงตัดทรงถามว่าอ้าวเป็นยังไงไปประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงโอ้ยังไม่ได้อะไรเลยดูว่าผีมาหลอกมาหลอนเหลือเกินพระเจ้าก็ให้กดสวดมนต์ไปเอาไปสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิอ่ะก่อนทำสมาธิยังทำสมาธิไม่สงบพระก็ต้องไปสวดมนต์สวดมนต์พอสวดพระเทวดานั้นได้ยินพระสวดมนต์ฟังไปแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสมานั่งลงข้างล่างเลยแทนที่จะไปอยู่บนยอดต้นไม้มาฟังท่านพระท่านสวดหลังจากนั้นมาก็เคารพมาสวดมนต์กับพระเลยพระก็เลยทำสมาธิต่อสมาธิเทวดาก็เลยคุ้มครองรักษาไปเลยเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องตัวช่วยอ่ะมีตัวช่วยครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจากโยมต่อจะเลื่อนพรใจโยมอ๋อครับผมนักพิการหลวงพ่อทั้งสองครับจ้า มีโยมมีเรื่องอยากถามนะครับว่าคนข้อหนึ่งนะครับคนที่มีแต่สมาธิแต่ว่าไม่มีสติเนี่ยมีหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยลักษณะของคนพวกนั้นเป็นยังไงข้อที่สองก็คือว่าโยมสงสัยว่าโยมเนี่ยเข้าอย่างนี้หรือเปล่าเพราะแบบบางทีโยมใจจดใจจ่อกับอะไรครับโยมแบบเสียงเพื่อนทำเสียงดังอะไรข้างๆโยมก็ไม่ได้ยินนะฮะตอนยังมุ่งอยู่กับงานนั่นแหละแต่ถามว่าตัวเองในชีวิตประจำวันก็ยังคงเป็นคนขี้ลืมอยู่ตัดสินใจอะไรก็ไม่เด็ดขาดอยู่นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าการสวดมนต์เฉยๆเนี่ยหรือว่าแม้แต่แผ่เมตตาตามคำพูดเฉยๆเนี่ยถามว่ามีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับจ้ะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวโยมฟังทางโทรศัพท์นะครับครับโยมตอบบอกว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยครับหลวงพ่อแต่ไม่มีสติเนี่ยมีอยู่หรือเปล่าจะเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเป็นคนแบบประเภทไหนครับหลวงพ่อโยมก็เลยบอกว่าจะเป็นคล้ายๆกับลักษณะของโยมหรือเปล่าครับมีสมาธิแต่ไม่มีสติครับทีนี้มีสมาธิก็มีสติแต่สติยังน้อยอยู่ก็มีใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามีสติน้อยปัญญาก็ยังไม่ค่อยเกิดมันต้องประกอบไปด้วยตัวสติไงต้องมีสมาธิสมาธิด้วยไหมครับทีนี้มีความสงบบางคนมีความสงบแต่ขาดปัญญาไงครับนะฮะขาดปัญญาก็เยอะที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมที่เป็นลักษณะอย่างนั้นที่นั่งสมาธิมีความสงบแต่ว่าขาดปัญญาครับจะมันจะต้องมีสติด้วยเมื่อระลึกรู้รู้สึกตัวเป็นสามัญสำนึกถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่นั่นก็มีปัญญาแต่มีความสงบไม่ได้นึกถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่แต่ไม่มีความสงบอันนั้นขาดสติสติยังไม่พอยังบกพร่องต้องแก้ไขต้องปรับปรุงทำให้เกิดปัญญาและอะไรอีกฮะการสวดมนต์ครับโยมตอบว่าการสวดมนต์เนี่ยการเปล่งวาจาการพูดการสวดมนต์เนี่ยครับมันได้อานิสงส์ยังไงครับหลวงพ่อมันก็ได้ในส่วนที่ว่าเรากล่าวคำที่มันเป็นมงคลไงแต่นี้จะได้ผลมากก็ต้องเราต้องทำตามคำสวดหรือว่าคำสอนอะไรไงเหมือนได้ข้อง่ายๆเหมือนมงคลสูตรอะไปง่ายๆว่าอาเสวนาจะพารานังเราสวด
เราเข้าใจถึงความหมายเราแล้วถ้าเราละจากการที่จะไปคบกับคนพาลที่ว่าอเสวนาจะพาลนังการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลที่พระเจ้าตรัสไว้นะคนฐาน8ใช่ไหมครับเราละได้นะการกระทำมันก็เกิดผลเนี่ยเกิดผลดีกับเราเราไม่มีคนพาลมาข้องแวะอันนั้นไหมครับคนที่ไม่ดีเรื่องมีก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานี้เราสวดไปอีกตอนที่ว่าก็บัณฑิตาในเสวนาการคบบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายก็ทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมครับมีความรู้มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบูชาเนี่ยปุถุยานังเราบูชาให้จริงจังด้วยการประพฤติปฏิบัติตามเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์มาแนะนำหรือว่าคำสอนของบิดามารดาที่เป็นสาระเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยฮะใช่ไหมมันก็เกิดมงคลเหมือนกันเกิดความเจริญตรงนั้นนะอันนี้สวดมนต์เป็นมงคลที่สูงสุดคือต้องปฏิบัติตามครับไม่ใช่แค่สวดแค่ท่องอันคล่องท่องจำแต่ไม่ทำจริงอ่ะประโยชน์ยังน้อยอยู่ใช่ไหมอ่ะอะไรอีกนะหมดแล้วครับแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ฝากไว้นะคุณโยมนะตั้งใจนะในคล่องท่องจำทำไม่จริงนะฮะแต่ว่าใช่ไหมอ่านคล่องท่องจำทำจริงอะไรมันก็จะสำเร็จผลในปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปรอไอ้โลกหน้านะโลกปัจจุบันนี่แหละฮะมันจะเห็นชัดเลยถ้าเราปฏิบัติให้ได้ตามในมงคลสูตรนั้นนำมาใช้เลยใช่ไหมนำมาปฏิบัติข้อแรกข้อต้นเลยก็เป็นมงคลสามข้อเบื้องต้นนั่นก็แหมทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วฮะการไม่คบค้าสมาคมการคบบัณฑิตนะฮะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยด้วยการประพฤติปฏิบัติตามอะไรแม่พระให้พรพระให้พรกับญาติโยมอยู่เป็นประจำอภิวาทนาสีริสะนิจังอุตตาปัจจัยโนญาติโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพรังพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดแม่เราฟังพรมากี่ครั้งแล้วก็ทำไมไม่ขังไม่สัตย์สิทธิ์ชีวิตทำไมไม่ดีขึ้นเพราะเราฟังได้แต่ควังนะฮะบางทีเราก็สวดได้อันคล่องต้องจำแต่เราทำไม่จริงเราไม่ได้อะไรมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดนะฮะเราก็ไม่ได้ไปทำตามพ่อแม่สั่งสอนในเรื่องที่มันถูกต้องในเรื่องที่มันมีอนาคตก้าวหน้าเราไม่ได้กวางพระที่จะสอนบอกอันนี้เป็นบาปนะต้องควรละนี่เป็นบุญนะควรที่จะกระทำนะแต่เราไม่ทำตามถามว่าให้พรไปกี่ครั้งกี่หนจะศักดิ์สิทธิ์ไหมชีวิตจะดีขึ้นไหมเพราะความหมายถึงว่าพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระจะมีผลคือเจริญต่อบุคคลที่มีความอ่อนน้อมรู้จักการไหว้กราบด้วยการประพฤติปฏิบัติตามผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทำดังนั้นแต่ว่าเราอยากขอพรจากพระขอพรจังอายุวันโนสุขังภารังคนชอบงั้นรู้สึกว่ามีปิติใจแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าอายุวันโนสุขังภารังนั้นหมายความว่าอะไรใช่ไหมเยอะมากที่เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญแต่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมอยู่ตลอดเวลาทำอยู่เป็นนิดนึงทำหรือเปล่าครับครับก็ขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาครับหลวงพ่อวันนี้ก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วก็กลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามมันเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำจงประสบกับความสุขความเจริญในปี2562นี้ด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ